วัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องเบนโมเตลซีซั่น5ภาคที่1เริ่มต้นซีซั่นใหม่กันอีกครั้งซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของเบนโมเตลแล้วล่ะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่านอร์แมนจะจิตหลุดไปถึงขั้นไหนแล้วคาร์เล็บกับดีแลนจะรู้หรือยังว่านอร์มาตายแล้วก่อนไปรับชมผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องเบนโมเตลซีซั่น5ภาคที่1ก็ได้เลยครับนอร์แมนตื่นขึ้นมาเพราะจูโน่เข้ามาปลุกเขาได้กลิ่นอาหารเช้าเร็วรีบแต่งตัวติดป้ายชื่อผู้จัดการโรงแรมและลงไปที่ครัวทันทีนอร์มาเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เขาเต็มโต๊ะนอร์แมนเล่าให้แม่ฟังว่าเขาเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ในโรงแรมหมดแล้วทุกห้องดูดีขึ้นมากและกำลังคิดว่าจะทาสีใหม่ด้วยเราไม่ได้ตกแต่งภายนอกมาเป็นปีแล้วนอร์มาชมลูกชายที่ขยันดูแลกิจการอย่างดีและขอโทษที่ออกไปช่วยดูแลไม่ได้นอร์แมนเลยบอกว่าเราตกลงกันแล้วและเขาไม่เป็นอะไรนอร์มาเดินมาส่งนอร์แมนออกไปทำงานทั้งคู่บอกรักกันแต่พอนอร์แมนปิดประตูบ้านภาพของนอร์มาก็ค่อยๆเลือนหายไปซึ่งจริงๆแล้วนอร์แมนอยู่ลำพังภายในบ้านเขาเห็นภาพหลอนคิดว่านอร์มายังไม่ตายและพูดคุยกับเธอเรากับยังมีชีวิตอยู่นอร์แมนขับรถมาที่ร้านขายเครื่องมือช่างเขาเดินเข้าไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจัดร้านอยู่และแนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเบนโมเตลหญิงสาวบอกว่ารู้จักที่นั่นดีเธอเคยขับรถผ่านบ่อยๆและยังคิดอยู่เลยว่าใครการที่เป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้นอร์แมนเลยขอให้เธอช่วยแนะนำสีตกแต่งภายนอกให้หน่อยและเล่าให้เธอฟังว่าถ้าแม่ของเขายังอยู่คงชอบร้านนี้มากเธอชอบตกแต่งบ้านชอบศิลปะและความสวยงามนอร์แมนเลือกสีทาบ้านเสร็จก็เดินไปจ่ายเงินพร้อมกับเธอเลยแนะนำตัวว่าชื่อมาเดลีลูมิสและบอกราคาค่าสีให้กับเขานอร์แมนหยิบกระเป๋าตังออกมาแต่มันกลับเป็นชื่อของชายสูงวัยคนหนึ่งนอร์แมนบอกกับเธอว่านี่ไม่ใช่กระเป๋าตังของเขาบังเอิญเจอมันที่โรงแรมและกะว่าจะนำไปไว้ในกล่องเก็บของหายเขาใช้เงินนี้จ่ายให้ก่อนไม่ได้และขอให้มาเดลีนช่วยดูของไว้ให้ก่อนแล้วเขาจะรีบไปเอากระเป๋าตังตัวเองกลับมาจ่ายแล้วภาพก็ตัดมาที่อเล็กตอนนี้เขาถูกจับขังอยู่ในคุกซึ่งฝาผนังห้องนอนมีรูปเขากับนอร์มาติดอยู่อเล็กพยายามโทรหาชายคนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนเขาเซ็งและวางสายไปนอร์แมนกลับมาที่บ้านเจอนอร์มาดูดฝุ่นอยู่และถามเธอว่าเห็นกระเป๋าตังของเขาบ้างไหมนอร์มาบอกกับลูกชายว่าลูกลืมกระเป๋าไว้บนห้องนอนน่ะนอร์แมนเล่าให้ฟังว่ามีกระเป๋าใครก็ไม่รู้อยู่ที่เขานอร์มาหยุดดูดฝุ่นและขอนอร์แมนดูกระเป๋าตังนั่นนอร์มาจำได้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่แขกของโรงแรมนอร์แมนถามแม่ว่าเคยรู้สึกฝันร้ายเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่จำความฝันนั้นไม่ได้จำได้แค่ความรู้สึกของมันไหมนอร์มาหันมาตอบลูกชายว่าไม่เคยและบอกให้เอากระเป๋าตังนั่นไปเก็บไว้ในตู้เซฟที่ออฟฟิศเผื่อเจ้าของมาตามหาจะได้ไม่ลืมว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนตัดมาที่ดีแลนเขากำลังจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับเอมม่าและเชิญเพื่อนๆมาร่วมปาร์ตี้กันเต็มบ้านตอนนี้เขาเป็นพ่อคนแล้วและมีลูกสาวตัวน้อยน่ารักเพิ่มมาอีกคนแล้วเสียงกริ่งก็ดังขึ้นคาเล็บมาหาดีแลนครั้งแรกตั้งแต่จากกันไปนานแสนนานตอนนี้เขาเป็นปู่แล้วเมื่อเห็นหลานสาวเขาก็ดีใจมากและขอดีแลนอุ้มเธอสักครั้งคาเล็บเห็นหลานสาวในเฟซบุ๊กของเอมม่าและอยากมาดูให้เห็นสักครั้งว่าดีแลนและครอบครัวมีความสุขดีไหมจากนั้นก็บอกว่านอร์มาคงดีใจมากดีแลนเลยบอกกับคาเล็บว่านอร์มายังไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่ได้คุยกับเธอและนอร์แมนมานานแล้วเอมม่าถามคาเล็บว่าตอนนี้พักที่ไหนซึ่งคาเล็บก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขากำลังลำบากแค่ข้ามเมืองมาที่นี่ก็ยากมากแล้วเอมม่าเลยให้คาเล็บพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยคิดต่อว่าจะไปไหนตัดมาที่นอร์แมนเขาเปิดสมุดรายชื่อแขกเพื่อดูชื่อเจ้าของกระเป๋าตังที่เจอแต่ก็ไม่มีในรายชื่อของคนที่เข้ามาพักนอร์แมนหยิบใบเสร็จในกระเป๋าเงินที่เจอออกมาดูและตรวจดูวันที่กับสมุดบันทึกของเขาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นอร์แมนจดเอาไว้ว่ามีอาการหมดสติภาพตัดมาที่เรือนจำทนายของอเล็กเข้ามาหาและบอกว่า
คำร้องขอปล่อยตัวของเขาถูกปฏิเสธทำให้อเล็กต้องอยู่ในเรือนจำให้ครบ2ปีตามเดิมนอร์แมนโทรไปเช็คกับร้านบนใบเสร็จและบอกว่าเขามีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทของคุณแต่เขาจะไม่ได้ว่าเป็นคนสั่งเลยขอให้ทางบริษัทส่งรายละเอียดมาให้ดูว่าวันนั้นมีคนซื้ออะไรไปจากบัตรเครดิตของเขาปลายสายบอกว่าเขาสั่งลูมินอลแต่นอร์แมนไม่รู้ว่ามันคืออะไรและยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งมันแน่นอนแล้วชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพอดีเขาขอเช่าห้องแค่ 2-3 ชั่วโมงแต่นอร์แมนบอกว่านี่ไม่ใช่ม่านรูดมีเช่าเป็นรายวันเท่านั้นและขอชื่อเพื่อจะเช็คอินชายคนนั้นหยิบเงินค่าห้องสำหรับ1คืนออกมาจ่ายและบอกชื่อของตัวเองไปว่าเขาชื่อเดวิดพร้อมกับขอกุญแจเพื่อเข้าไปพักนอร์แมนเลยหยิบกุญแจห้องหมายเลข1ไปให้เดวิดเข้าไปในห้องพร้อมหญิงสาวคนหนึ่งนอร์แมนดึงกรอบรูปออกและแอบดูเขาป้าๆกับหญิงสาวผ่านรูนั้นนอร์แมนเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาและเอามือไปปลดเข็มขัดตัวเองออกแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดีเขาตกใจมากรีบวิ่งไปรับซึ่งมันเป็นเสียงของนอร์มาที่โทรเข้ามาถามว่าเขาทำอะไรอยู่และบอกให้ขึ้นไปหาบนบ้านหน่อยนอร์แมนเข้ามาในบ้านเห็นแม่เตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะเขาหยิบบิลบัตรเครดิตออกมาและถามแม่ว่าได้สั่งซื้ออะไรที่ชื่อว่ารูมินอนบ้างหรือเปล่าแล้วรู้จักชื่อนี้บ้างไหมนอร์มาบอกว่าเธอไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่ชื่อมันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนอร์แมนบอกกับแม่ว่าเขาเกลียดอาการหมดสติของตัวเองนอร์มาเลยบอกให้ลูกชายกลับไปกินยาใหม่อีกครั้งแต่นอร์แมนปฏิเสธนอร์มาเลยชวนคุยเรื่องสีบ้านเธอบอกว่าชอบสีเหลืองที่ลูกชายเรียกมานอร์แมนเลยเล่าเรื่องมาเดลีนหญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านซึ่งเธอเป็นคนเลือกให้และเธอก็เป็นคนน่ารักมากเขากำลังคิดว่าจะชวนเธอให้มาช่วยทาสีโรงแรมใหม่ด้วยกันนอร์มาเริ่มอารมณ์เสียและถามว่าเธออายุเท่าไหร่นอร์แมนบอกว่าเธอน่าจะอายุราวๆ20ปีแต่เธอแต่งงานแล้วนะเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธออย่างที่แม่กำลังคิดเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมันแย่มากเหรอที่เขาจะมีเพื่อนอย่างเธอสักคนนอร์มาเริ่มอารมณ์เสียมากขึ้นและบอกว่าแม่ต้องแกล้งตายเพื่อหลีกหนีจากคู่คุณและอะไรก็ตามที่มันจะมาขัดขวางความสัมพันธ์ของเราแม่อยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดเวลาคอยดูแลลูกคอยหาอะไรให้ลูกกินคอยซักผ้าทำอะไรให้อีกมากมายแม่ออกไปไหนไม่ได้และจะบ้าตายในบ้านนี้แล้วแม่อุตส่าห์สละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องลูกลูกจะมีคนอื่นในชีวิตไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนอร์มาอารมณ์เสียและเดินลุกจากเก้าอี้ไปนอร์มานอนหลับอยู่บนเตียงนอร์แมนเข้ามานอนข้างๆจากนั้นภาพก็เปลี่ยนมุมมองให้เราเห็นเตียงนอนที่ว่างเปล่าไร้ร่างของนอร์มามีวิกผมและเสื้อผ้าวางกองอยู่พร้อมข้าวของที่กระจัดกระจายอยู่เต็มโต๊ะเครื่องแป้งนอร์แมนลงไปยังห้องใต้ดินซึ่งที่นี่เป็นที่เก็บร่างของนอร์มาที่เขาขโมยมาจากสุสานเมื่อซีซั่นก่อนเขาก้มลงไปกอดขาแม่ไว้และถามว่านี่ผมกำลังฝันอะไรอยู่กันแน่นะตัดมาที่ดีแลนเขากำลังเล่นกับลูกสาวอยู่ด้านล่างเอมมาตื่นมาพอดีเลยถามว่าคาเล็บไปไหนดีแลนบอกว่าคาเล็บออกไปเอาขนมปังกับกาแฟมาให้เขารู้สึกว่าคาเล็บอยากย้ายมาอยู่ที่ซีแอตเทิลเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆพวกเราซึ่งเอมมาก็รู้สึกเช่นกันแต่ดีแลนไม่รู้จะพูดอะไรกับคาเล็บเขารู้ว่าพ่อกำลังพยายามมากจากนั้นดีแลนก็เล่าความจริงให้เอมมาฟังที่จริงแล้วก่อนหน้านี้คาเล็บมาหาเขาพร้อมกับเงินก้อนโตเพื่อช่วยจ่ายค่าผ่าตัดให้กับคุณสิ่งที่เขาทำมันอันตรายมากแต่เขาก็ยอมทำเพื่อผมเพราะเขารู้ว่าผมรักคุณมากเขาไม่อยากให้ผมบอกคุณซึ่งผมก็ไม่เคยอยากบอกแต่ผมรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่ดีแลนเลยอยากให้โอกาสกับคาเล็บอีกครั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่นอร์แมนเขาเข้ามาในออฟฟิศและเห็นตู้เซฟถูกรื้อออกมานอร์แมนคิดว่าเป็นฝีมือของนอร์มาแล้วมาเดลีนก็มาหาเขาพอดีเธอยกตัวอย่าง4พร้อมแปลงมาให้นอร์แมนเขาขอบคุณเธอมากที่อุตส่าห์เอามาให้ถึงที่และขอเดินไปส่งเธอที่โรดมาเดลีนชมว่าที่นี่น่ารักมากและขอเข้าไปดูในบ้านแต่นอร์แมนบอกว่าตอนนี้มันรกมากเลยไม่สะดวกจะให้เข้าไปดูระหว่างที่คุยกันนอร์แมนก็เหลือไปเห็นนอร์มาแอบดูเขาอยู่ที่หน้าต่างมาเดลีนชวนนอร์แมนให้เข้าไปในตัวเมืองด้วยกันคืนนี้เพราะมีการจัดประชุมของคนที่มีกิจการเล็กๆที่นี่และเห็นว่านอร์แมนควรไปร่วมงานนี้ด้วยมาเดลีนชวนเขาไปเจอที่ศาลากลางตอน 1 ทุ่มแต่นอร์แมนก็ยังไม่รับปากว่าจะไปได้ไหมจากนั้นเธอก็ขับรถกลับไปภาพตัดมาที่เอมม่าเธ
ธอตื่นขึ้นมากลางดึกและเจอคาร์เลฟกำลังหาอะไรกินอยู่ในครัวเลยเดินเข้าไปคุยและขอบคุณคาร์เลฟที่ทำเรื่องอันตรายนั้นเพื่อให้เธอได้ผ่าตัดเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีชีวิตในแบบทุกวันนี้เพราะเธอรู้ดีว่าตัวเองกำลังจะตายแต่คาร์เลฟก็ช่วยหยุดความรู้สึกนั้นได้เธอจะไม่มีวันลืมเลยว่าคาร์เลฟได้ช่วยเอาไว้แต่ถึงยังไงคาร์เลฟก็ต้องออกไปจากที่นี่เอมม่าไม่อยากให้ดีแลนต้องโกหกต่อหน้าลูกสาวเธอรู้สึกได้ว่าดีแลนกำลังลำบากใจที่คาร์เลฟอยู่ด้วยเธอไม่อยากไล่คาร์เลฟแต่ก็สงสารดีแลนคาร์เลฟเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดดีแล้วรับปากว่าจะออกไปตัดมาที่นอร์แมนเขาเดินไปหยิบกุญแจรถและบอกกับนอร์มาว่าจะออกไปประชุมในเมืองวันนี้มีการประชุมร่วมกันของผู้ที่มีกิจการเล็กๆในเมืองนี้นอร์มาเลยถามว่ากิจการเล็กๆอย่างร้านเครื่องมือช่างหรือเปล่าและบอกลูกว่าให้เดินไปซะเพราะถ้าขับรถและหมดสติลุงอาจจะเป็นอันตรายได้นอร์แมนเถียงกลับไปว่าถ้าเขาเดินไปประชุมคงจบพอดีเขาเคยขับรถไปไหนตอนไหนมาหลายครั้งแล้วและครั้งนี้เขาก็จะขับรถเช่นกันนอร์แมนออกจากบ้านแล้วรีบขับรถออกไปแต่นอร์มาก็มาดักหน้ารถไว้นอร์แมนยืนเถียงกับแม่ที่หน้าโมเตลและพยายามบอกให้แม่กลับเข้าบ้านซะเดี๋ยวคนอื่นจะมาเห็นเข้านอร์มาบอกว่าเธอรู้ทุกอย่างว่านอร์แมนกำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นก็ลากตัวนอร์แมนเข้าไปในห้องใต้ดินนอร์มาเดินไปเปิดตู้แช่และถามนอร์แมนว่าจำคืนนั้นได้ไหมที่ลูกกำลังติดผ้าม่านห้องน้ำจำผู้ชายที่เข้ามาได้ไหมนอร์แมนตอบไปว่าเขาจำไม่ได้และไม่อยากจำมันทำไมคนคนนี้ถึงมาฆ่าผมล่ะแล้วภาพก็เผยให้เห็นตอนที่นอร์มากำลังเข้าไปฆ่าชายคนนั้นเธอปาดคอและแทงไปที่หน้าอกหลายต่อหลายทีจนชายคนนั้นตายนอร์แมนสับสนและงงว่านอร์มาโผล่มาช่วยเขาได้ยังไงเขาถามแม่ว่าพวกเราเป็นอะไรกันแน่นอร์มาตอบว่าไม่รู้ที่เธอรู้ก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่โหดร้ายเราเชื่อใครไม่ได้ทั้งนั้นเรามีกันแค่2คนเราจะขาดใครอีกคนไปไม่ได้นอร์แมนตอบแม่ไปว่าเขาเข้าใจและเดินก็ไปหาแม่ใกล้ๆจากนั้นก็ช่วยกันจัดการศพที่อยู่ในตู้แช่แข็งซึ่งชายคนนี้ก็คือคนที่นอร์แมนเจอกระเป๋าตังค์ในตอนต้นเรื่องนั่นเองนอร์แมนนำผ้าปูเตียงมาห่อศพคลุมด้วยถุงพลาสติกและนำไปใส่ท้ายรถจากนั้นก็ขับไปที่ทะเลสาบเขานำศพขึ้นเรือและพายออกไปพร้อมกับนอร์มานอร์แมนถามแม่ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมชายคนนี้ถึงจะมาฆ่าผมนอร์มาเลยบอกว่าพวกเราก็แค่ต้องการเอาตัวรอดจากนั้นก็ช่วยกันลากศพลงทะเลสาบแล้วเสียงโทรศัพท์ของชายคนนั้นก็ดังขึ้นนอร์มาบอกให้ลูกรีบโยนมันทิ้งไปแต่นอร์แมนกลับหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วรับสายซึ่งคนที่โทรเข้ามาก็คืออเล็กนั่นเองเช้าวันต่อมานอร์แมนมาเยี่ยมอเล็กในเรือนจำเขาขอบคุณอเล็กที่ส่งเพื่อนไปดูว่าเขาสบายดีไหมเขากลัวอเล็กจะเป็นห่วงก็เลยมาหาที่นี่เพื่อให้รู้ว่าเขาสบายดีนอร์แมนบอกว่าเขารู้ดีว่าการถูกขังและถูกจับตามองตลอดมันเป็นยังไงคุณเองก็เคยทำให้ผมอยู่ในที่แบบนั้นจำได้ไหมล่ะอเล็กปฏิเสธและบอกว่านอร์มาเป็นคนอยากให้นายเขาไปอยู่เองแต่นอร์แมนก็เถียงว่ามันเป็นเพราะอเล็กเขาคิดว่าอเล็กวางแผนไว้หมดแล้วเพื่อกำจัดเขาแต่สุดท้ายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อเล็กเลยบอกว่าก็แค่ตอนนี้เท่านั้นล่ะฉันจะเล่นงานนายตอนที่นายไม่ทันตั้งตัวอย่าได้ใจไปนักเลยนอร์แมนจ้องหน้าอเล็กและเดินออกไปตัดมาที่ดีแลนคาร์เลฟทิ้งโน้ตเอาไว้และจากไปเช่นเคยดีแลนบอกกับเอมม่าว่าครั้งนี้ยังดีที่เขาทิ้งโน้ตไว้คาร์เลฟเขียนเอาไว้ว่าถ้าเขาอยู่ต่อที่นี่คงไม่ดีนักถึงแม้จะอยากอยู่ใกล้ๆครอบครัวของเขาก็ตามเอมม่าบอกว่าเธอเป็นคนไปคุยกับคาร์เลฟเองดีแลนรู้สึกโล่งใจและลำบากใจไปพร้อมๆกันเอมม่าเลยเข้าไปปลอบว่าเขาทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนาเบดมูติลคาร์เลฟมาหานอร์มาที่บ้านเขาไปกดกริ่งหน้าบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับเลยทิ้งกระเป๋าและเดินอ้อมไปยังประตูทางเข้าหลังบ้านเมื่อเข้ามาก็เห็นสภาพครัวที่สกปรกเละเทะคาร์เลฟตะโกนเรียกนอร์มาและเดินสำรวจไปรอบๆบ้านเขาเดินขึ้นไปบนห้องนอนของเธอแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงเสื้อผ้ากับข้าวของที่วางอยู่อย่างเกะกะคาร์เลฟเดินค้นทั่วบ้านแต่ไม่เจอใครเขาเลยแบกกระเป๋ากลับไป
ตัดมาที่นอร์แมนเขามาร้านกาแฟตรงข้ามร้านของมาเดลีนเพื่อแอบดูเธอแล้วมาเดลีนก็เดินข้ามถนนมาซื้อกาแฟพอดีนอร์แมนเลยแกล้งถามเธอว่ามาซื้อกาแฟที่นี่เหมือนกันหรอมาเดลีนเลยมานั่งคุยด้วยและแนะนำเพื่อนของเธอให้กับนอร์แมนได้ไปออกเดทด้วยกันและเล่าว่าเธอชื่อโจแอนยังโสดและไม่เคยคบใครเธอน่ารักและนิสัยดีมากเหมือนกับนอร์แมนเลยนอร์แมนบอกว่าถ้ามาเดลีนไปด้วยกันเขาก็จะไปขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นสามีของมาเดลีนก็เข้ามาหาเธอเลยแนะนำให้สามีรู้จักกับนอร์แมนสามีของมาเดลีนตกใจมากที่เห็นนอร์แมนเพราะเขาเคยพาผู้หญิงไปป้าบๆที่เบดโมเตลเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองแถมยังใช้ชื่อปลอมว่าเดวิดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขามีชื่อว่าแซมลูมิสเมื่อทั้งคู่แนะนำตัวกันเสร็จมาเดลีนก็บอกกับสามีว่าเธอกำลังแนะนำนอร์แมนให้รู้จักกับโจแอนแซมเลยถามว่าใครคือโจแอนมาเดลีนเล่าว่าเป็นคนที่มาช่วยเราออกแบบเว็บไซต์ไงคุณเคยเจอเธอแล้ว2ครั้งซึ่งแซมทำงานเป็นนักพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีธุรกิจอยู่ที่ซีแอตเทิลเขาและภรรยาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ไม่นานนักนอร์แมนกลับมาที่บ้านเจอนอร์มากำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่นอร์มาถามลูกว่าไปไหนมาลูกหายไปตั้ง6ชั่วโมงตอนแรกนอร์แมนก็ไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายก็ยอมบอกความจริงไปว่าเขาไปหาเล็กในเรือนจำมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ตายนอร์มาเลยถามกลับไปว่ามันจะไม่ดีกว่าหรือไงถ้าให้อเล็กคิดว่าเพื่อนของเขาฆ่าลูกจนตายแล้วเขาจะได้ไม่มายุ่งกับเราอีกแต่นอร์แมนคิดว่าสักวันอเล็กก็ต้องออกมาเขาต้องเตรียมตัวรับมือไว้อยู่ดีอเล็กคิดว่าเขาฆ่าแม่ก็เลยอยากไปแสดงให้ดูว่าอเล็กคิดผิดนอร์มาบอกกับลูกชายว่าไม่ต้องกลัวถ้าอเล็กออกมาเธอจะรับมือให้เองระหว่างที่กำลังคุยกันชีก็มาเคาะประตูเรียกที่หน้าบ้านพอดีนอร์แมนเลยบอกให้นอร์มาหลบไปก่อนเธอบ่นนิดหน่อยที่ต้องคอยหลอกคนอื่นว่ายังไม่ตายและจะให้นอร์แมนไล่ชีกลับไปซะนอร์แมนบอกว่ายังไงเขาก็ต้องออกไปคุยชีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเขาคอยช่วยดูแลรอบๆบ้านให้ตลอดเมื่อเปิดประตูออกไปชีกก็นำแอปเปิลกล่องใหญ่มาให้และขอให้นอร์แมนช่วยสตาร์ทเหยี่ยวเพเพกรินให้หน่อยมันเป็นเหยี่ยวที่หายากและเคลื่อนไหวเร็วที่สุดนอร์แมนเลยชวนชีกลงไปยังชั้นใต้ดินชีกชวนนอร์แมนทำธุรกิจด้วยกันโดยการหานกเหยี่ยวมาให้นอร์แมนสตาร์ทและนำไปขายแล้วมาแบ่งเงินกันเขาชมนอร์แมนว่าเป็นคนมีศิลปะมีลูกค้าที่ต้องการของไม่ธรรมดาแบบนี้อยู่และจะให้ส่วนแบ่งกันคนละ 50-50ชิกบอกว่าตอนนี้เขาถังแตกแล้วตั้งแต่คาเล็บต่อยเขาจนมือเท้าพิการใช้งานไม่ค่อยได้ซึ่งเขาต้องการเงินอย่างมากนอร์แมนเลยตกลงจะทำธุรกิจด้วยกันภาพตัดมาที่คาเล็บเขาเดินมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพนักงานต้อนรับเลยถามว่ามาทำอะไรที่เมืองนี้คาเล็บบอกว่ามาเยี่ยมน้องสาวพนักงานถามว่าเธอชื่ออะไรเมื่อคาเล็บบอกไปว่าชื่อนอร์มาเบดพนักงานก็แสดงความเสียใจกับคาเล็บทันทีและบอกว่าเธอเสียชีวิตไปปีกว่าแล้วตอนนั้นออกข่าวท้องถิ่นมันเป็นข่าวที่ดังมากเพราะนอร์มาฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเองตัดมาที่เบดโมเตลแซมสามีของมาเดลีนมาหานอร์แมนเมื่อเดินเข้ามานอร์แมนก็ทักทายแบบกวนๆไปว่าสวัสดีเดวิดวันนี้จะมาเช่าโรงแรม 2-3 ชั่วโมงอีกไหมแซมขอร้องกับนอร์แมนว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ภรรยาเขารู้เด็ดขาดไม่งั้นเขาจะกลับมาอ่านนอร์แมนซะจากนั้นก็เดินออกไปภาพตัดมาที่คาร์เล็บหลังได้ยินเรื่องนอร์มาเสียชีวิตเขาจึงเรียกมาดูที่สุสานทันทีทำให้เขารู้ว่านอร์มาได้ตายจากเขาไปแล้วจริงๆคาร์เล็บร้องไห้และกอดป้ายหลุมศพเอาไว้ด้วยความเสียใจทางด้านนอร์แมนเขาแต่งตัวหล่อลงมาเจอนอร์มาซึ่งกำลังดูดบุหรี่อยู่เขาเลยบอกให้แม่หยุดทำตัวเป็นเด็กๆและถามว่ายังรักอเล็กอยู่อีกไหมมันส่งคนมาฆ่าผมเลยนะนอร์มาไม่ยอมตอบและถามนอร์แมนกลับไปว่าลูกแต่งตัวหล่อจะออกไปไหนน่ะนอร์แมนบอกว่าจะออกไปประชุมผู้ประกอบกิจการอีกครั้งครั้งนี้เขาจะไม่พลาดแน่นอนมันสำคัญกับธุรกิจของเรามากและเขาจะไปแค่ 2-3 ชั่วโมงและจะรีบกลับมาจากนั้นนอร์แมนก็ขับรถออกไป
เขามาถึงร้านที่นัดกับมาเดลีนและเพื่อนไว้การดินเนอร์ดูเหมือนจะราบรื่นจนพวกเขาพูดถึงการเสียชีวิตของนอร์มาเรื่องที่เธอฆ่าตัวตายในบ้านเขารู้สึกไม่ดีเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำนอร์แมนก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วนอร์มาก็โผล่เข้ามาเธอโกรธที่ลูกโกหกว่าออกไปประชุมแต่กลับมาออกเดทกับนางร่านนั่นนอร์แมนบอกว่าเขาไม่อยากปฏิเสธมาเดลีนเพราะมันจะดูไม่ดีและบอกให้แม่ปีนหน้าต่างห้องน้ำออกไปรอที่รถก่อนจะได้ไม่มีคนเห็นนอร์มาหันมาถามนอร์แมนก่อนปีนออกไปว่าลูกยังชอบแม่อยู่หรือเปล่านอร์แมนเลยบอกว่ายังชอบแม่อยู่เหมือนเดิมเธอเลยยอมปีนออกไปหลังเดทเสร็จเขาเรียบกลับมาที่รถและนั่งดูมาเดลีนกับสามีขับรถไปด้วยกันนอร์มาโผล่มาเลยบอกว่าเธอดูเหมือนแม่เมื่อ10ปีก่อนเลยทำไมลูกเลือกมาเดทกับคนที่เหมือนแม่ล่ะนอร์แมนเลยบอกว่าพวกเราคิดกันแบบเพื่อนเท่านั้นเมื่อพูดจบนอร์มาก็หนีลงรถออกไปทันทีเธอเข้าไปนั่งในบาร์สั่งวิสกี้มาดื่มซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นร่างของนอร์แมนที่เป็นบุคลิกแม่นั่งอยู่นั่นเองเธอบ่นกับพนักงานหน้าบาร์ว่าเบื่อกับการต้องมานั่งดูแลผู้ป่วยทางจิตเธอใช้เวลาส่วนมากตามลำพังหรือไม่ก็ช่วยแก้ปัญหาที่เขาสร้างไว้ตอนที่ไม่ยอมเชื่อฟังเธอเธอเบื่อที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้เธอต้องออกมาข้างนอกเพื่อพบเจอผู้คนบ้างภาพตัดมาที่ชิคเขากำลังนั่งจดบันทึกอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งแล้วคาร์เลฟก็เดินเข้ามาพอดีเขาเลยรีบเดินเข้าไปหาเมื่อคาร์เลฟเห็นเข้าก็บอกให้ชิคออกไปไกลๆซะอย่าเพิ่งมาหาเรื่องอะไรเขาตอนนี้ชิคเลยสวนกลับไปว่านายกล้าพูดแบบนี้ทั้งที่นายทำร้ายฉันจนเละและขโมยเงินไปงั้นเหรอคาร์เลฟเลยบอกว่านายต่างหากที่เป็นคนทำให้ดีและตัวเขาเกือบถูกฆ่าตายชิคย่อมโมโหคาร์เลฟเรื่องนอร์มาคาร์เลฟเลยบอกว่าถ้านายพูดชื่อเธอออกมาแบบนั้นอีกฉันจะฆ่านายซาจากนั้นก็รีบเดินออกจากร้านไปชิคคิดว่าคาเลฟรู้ความจริงเรื่องที่นอร์มาตายแน่ๆเลยรีบเดินตามคาเลฟออกไปคาเลฟเล่าให้ชิคฟังว่านอร์มาไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาเคยเตือนเธอแล้วว่าสักวันนอร์แมนจะสติแตกแต่เธอไม่ฟังชิคบอกกับเขาว่าบางทีคาเลฟอาจจะไม่รู้จักนอร์แมนดีพอก็ได้แต่คาเลฟไม่ฟังเขารีบบุกไปที่เบดโมเตลทันทีคาเลฟทุบกระจกบุกเข้ามาในบ้านเขาวิ่งหานอร์แมนไปทั่วแต่ในบ้านกลับไม่มีใครอยู่สักคนคาเลฟเดินลงมาชั้นใต้ดินเขาเปิดเข้าไปยังห้องหนึ่งและเจอกับศพของนอร์มานั่งอยู่แล้วนอร์แมนก็โผล่มาจากด้านหลังฟาดหัวเขาจนสลบชิคเดินตามมาพอดีถึงกับตะโกนว่าชิปหายแล้วนอร์แมนหันมาหาชิคและบอกไปว่าทีนี้คุณคงรู้แล้วนะว่าฉันยังไม่ตายซึ่งตอนนี้นอร์แมนก็เริ่มจิตหลอนคิดว่าตัวเองคือนอร์มาอีกครั้งหลังจากที่คาเลฟถูกฟาดจนสลบไปในตอนที่แล้วเขาตื่นมาและพบว่าตัวเองถูกจับใส่กุญแจมือขังไว้อยู่ชั้นใต้ดินนอร์แมนที่แต่งตัวใส่วิกผมเป็นนอร์มานั่งรออยู่ที่เก้าอี้และพูดขึ้นมาว่าเป็นคนฟาดคาเลฟสลบไปเองเพราะคาเลฟดันบุกเข้ามาในบ้านแล้วรู้ความลับเรื่องที่เธอยังไม่ตายนอร์แมนถามว่าเข้ามาทำอะไรที่นี่คาเลฟเลยบอกว่าเขามาเพราะเรื่องดีเล่นกับเอมม่าตอนนี้ทั้งคู่มีลูกแล้วนอร์แมนดีใจที่ได้หลานสาวและหวังว่าคงได้เจอกันสักวันคาเลฟเลยขอให้นอร์แมนปล่อยตัวเขาออกไปและสัญญาว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่นอร์แมนบอกว่าเขาปล่อยคาเลฟไปไม่ได้และขอคิดดูก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปดีต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งเพื่อไม่ให้สับสนว่าในตอนนี้นอร์แมนกำลังคิดว่าตัวเองคือนอร์มานะครับนอร์แมนเดินขึ้นมาด้านบนเจอชิคกำลังยืนรออยู่นอร์แมนเดินเข้ามาหาและขอบคุณชิคที่คอยเอาอาหารเอาซากสัตว์มาให้และถามชิคว่าตอนนี้คุณก็รู้ความจริงแล้วว่าฉันยังไม่ตายฉันจะเชื่อใจคุณได้ไหมโดยความที่ไหวพริบดีชิคเลยบอกว่าเขาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครหรอกนะนอร์มาคุณเชื่อใจผมได้แน่นอนจากนั้นนอร์แมนก็ขอตัวขึ้นไปนอนส่วนชิคก็บอกว่าจะช่วยเฝ้าคาเลฟให้ระหว่างที่นอร์แมนนอนหลับไปนอร์มาก็เข้ามาหากล่าวอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับลูกชายแน่นอนว่านอร์แมนจินตนาการไปเองคนเดียวอีกแล้วนอร์มามาขอโทษเรื่องที่ทะเลาะกันเมื่อวานทั้งคู่เลยปรับความเข้าใจกันนอร์มาบอกให้นอร์แมนนอนพักให้เต็มอิ่มแล้วเธอจะลงไปเอาอาหารมาให้และห้ามนอร์แมนไม่ให้ลงไปยังชั้นใต้ดินเพราะเธอกำลังทำความสะอาดอยู่หลังจากนอร์มาในจินตนาการเดินออกไปชิคก็เดินถืออาหารเข้ามานอร์แมนตกใจเล็กน้อยที่เห็นชิคเลยถามกลับไปว่ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรชิคเลยเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและได้คุยกับนอ
อมมากก่อนจะเข้านอนซึ่งเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วตอนแรกนอร์แมนกะจะไล่ชิคออกไปแต่ชิคก็พูดว่าตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจับผิดใครและบอกกับนอร์แมนว่าไม่ต้องกังวลนอร์แมนเลยสบายใจขึ้นชิคบอกให้นอร์แมนกินอาหารซะแล้วเขาจะเข้ามาเก็บจานให้อีกทีตัดมาที่อเล็กหลังจากที่เขาโดนต่อยในเรือนจำจนหน้าแหกเพราะมีคนรู้ว่าเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนทางทนายก็เลยทำเรื่องขอย้ายเรือนจำให้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขากำลังจะได้ย้ายเรือนจำเจ้าหน้าที่พาเขาขึ้นรถเมื่อขับไปสักระยะก็มาถึงจุดหมายอเล็กเข้ามาในห้องน้ำและขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยปลดล็อกกุญแจออกเพื่อไปฉี่แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังก้มดูมือถืออเล็กก็เข้าไปจัดการแย่งปืนพร้อมหยิบกุญแจมาปลดล็อกตัวเองแล้วรีบหนีออกไปจากนั้นก็ใช้ปืนขู่ชายคนหนึ่งให้ขับรถพาเขาออกไปเมื่อออกมาได้สักพักก็ปล่อยให้ชายคนนั้นลงจากรถและขับรถต่อไปภาพตัดมาที่คาเล็บระหว่างที่ถูกจับขังอยู่นั้นเขาก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กที่พ่อของเขากำลังทุบตีแม่จนเขาและนอร์มาต้องมาหลบอยู่ในห้องนอร์มาในวัยเด็กบอกว่าตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันจะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วชิคก็ลงมาดูคาเล็บพอดีเขาฟื้นขึ้นและขอให้ชิคปล่อยตัวเขาไปซะแต่ชิคกลับบอกว่าไม่สามารถปล่อยตัวได้เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างแกกับนอร์มาส่วนตัวเขาเองเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นคาเล็บเลยบอกว่านั่นไม่ใช่นอร์มาแต่เป็นนอร์แมนต่างหากตอนนี้มันบ้าไปแล้วนอร์แมนเป็นคนฆ่าเธอนะชิคเลยปลอบคาเล็บว่าตอนนี้เขารู้ดีว่าคาเล็บอาจจะกำลังกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันชิคเลยให้เวลาคาเล็บช่วยตัวเองในการหาวิธีหนีออกไปจากที่นี่แล้วเขาจะลงมาดูอีกครั้งแต่คาเล็บก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ชิคกลับมาอีกครั้งพร้อมอาหารและนั่งคุยกับคาเล็บชิคบอกว่าชอบนิสัยของนอร์มามากแต่ก็ยังไม่ทันได้รู้จักเธอดีพอเธอก็ตายไปซะก่อนเลยขอให้คาเล็บเล่าอดีตในวัยเด็กของพวกเขาให้ฟังหน่อยคาเล็บเลยเล่าให้ฟังว่านอร์มาเป็นทุกอย่างสำหรับเขาตอนที่พวกเขายังเด็กแม่ของเขาเป็นบ้าและขังเราสองคนไว้ในห้องสองวันไม่มีน้ำไม่มีอาหารมีแต่ความกลัวแต่เขาก็ผ่านทุกอย่างมาได้เพราะนอร์มาชิคเลยถามต่อว่าพวกคุณสองคนแยกกันตอนไหนคาเล็บบอกว่าตอนนอร์มาอายุ17เธอหนีไปกับแฟนของเธอชิคถามเรื่องที่คาเล็บข่มขืนนอร์มาแต่เขาไม่อยากพูดถึงมันอีกพวกเขาไม่เคยติดต่อกันอีกเลยจนนอร์มาคลอดดีแลนและนอร์แมนออกมาเมื่อเขาได้เจอนอร์มาอีกครั้งเธอก็ยังคงชอบร้องเพลงชอบเล่นเปียโนเหมือนกับตอนเด็กๆคาเล็บพูดถึงนอร์มาแล้วร้องไห้ออกมาภาพตัดมาที่อเล็กเขาขับรถมาได้สักพักแต่รถกลับเสียเลยทำให้เขาต้องเข็นรถเข้าป่าจากนั้นก็ออกเดินเท้าต่อไปทางด้านชิคเขาทำกรอบรูปร่วงจนแตกจึงรีบเก็บกวาดเศษแก้วแล้วนอร์แมนก็เดินมาพอดีเขาจินตนาการเห็นนอร์มานั่งอยู่บนโซฟาใกล้ๆและพูดกับชิคว่าเสื้อคลุมของเขามันยาวรุงรังเกินไปหรือทำให้เกี่ยวข้าวของจนหล่นลงมานอร์แมนโมโหและด่านอร์มาไม่ให้ว่าชุดของชิคอีกชิคสังเกตเห็นเข้าพอดีเลยรู้ว่านอร์แมนเริ่มเห็นแม่อีกแล้วเขาเลยแกล้งชวนทั้งคู่มานั่งกินข้าวด้วยกันเขาเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วระหว่างกินข้าวชิคต้องคอยแกล้งคุยแกล้งยื่นอาหารให้นอร์มาอยู่ตลอดทำให้นอร์แมนไว้ใจแต่ก็เกือบทำพลาดเมื่อนอร์แมนถามชิคว่าไม่ได้ยินที่แม่พูดหรอโชคดีที่เขาอ้างว่าหูไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ค่อยได้ยินนอร์แมนเลยไม่สงสัยอะไรชิคหยิบเครื่องอัดเสียงออกมาบันทึกไว้จากนั้นก็อาสาจะช่วยงานซ่อมหน้าต่างให้เพื่อแลกกับการได้อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งนอร์แมนและนอร์มาในจินตนาการก็ยินดีให้ขาวอยู่ตามที่ขอชิคออกมาซ่อมหน้าต่างให้แล้วมาเดลีนก็แวะมาหานอร์แมนพอดีเมื่อนอร์แมนเห็นเธอก็เลยชวนไปนั่งคุยหน้าออฟฟิศมาเดลีนทำคุกกี้มาขอโทษนอร์แมนที่ชวนไปเดทห่วยๆในวันก่อนตอนนี้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวมากแซมสามีของเธอชอบหายไปตลอดจนรู้สึกว่าเธอเหมือนคนแปลกหน้าตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่าแซมเป็นคนยังไงกันแน่เธอไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงต้องมาระบายให้เขาฟังที่นี่นอร์แมนเลยตอบว่านั่นคงเป็นเพราะคุณ
ณรู้สึกปลอดภัยที่ได้คุยกับภูมิมาเดลีเลยถามนอร์แมนว่าถ้างั้นเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมไปเที่ยวกันบ้างบางครั้งแม้ว่าฉันจะแต่งงานแล้วนอร์แมนตกลงและชวนเธอไปเดินป่าด้วยกันพร้อมกับบอกเธอว่าบางครั้งคุณก็ทำให้ผมนึกถึงแม่ของภูมิตัดมาที่คาร์ลิฟเขานอนฝันอยู่ที่ห้องใต้ดินและคิดว่าตัวเองได้เจอกับนอร์มาอีกครั้งแต่แล้วร่างของเธอก็กลับกลายเป็นซากศพเท่านั้นเขาจึงตกใจตื่นขึ้นมาหลังจากที่มาเดลีนกลับไปนอร์แมนก็เข้ามาในบ้านเขาเอาคุกกี้มาให้ชิคจากนั้นเสียงที่ห้องใต้ดินก็ดังขึ้นคาเลบโวยวายเสียงดังลั่นจนนอร์แมนรู้ว่ามีคนอยู่ที่นั่นชิคเลยเล่าให้ฟังว่าคาเลบถูกขังไว้ในห้องใต้ดิน2วันแล้วคาเลบรู้เรื่องที่นอร์มาตายและคิดว่านายเป็นคนฆ่าเธอแต่เมื่อนอร์แมนมาถึงห้องใต้ดินเขาก็จิตหลอนอีกครั้งและเปลี่ยนบุคลิกเป็นนอร์มาทันทีเมื่อคาเลบเห็นเลยแกล้งขอร้องให้น้องสาวปล่อยเขาไปซะนอร์แมนที่คิดว่าตัวเองเป็นแม่ก็ตอบไปว่าเธอไม่มีสิทธิ์ปล่อยตัวคาเลบต้องให้นอร์แมนเป็นคนปล่อยเองคาเลบบอกว่านอร์แมนไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ทำไมเธอไม่ยอมบอกเขาล่ะนอร์แมนในบุคลิกแม่เลยตอบกลับว่านอร์แมนกำลังไม่สบายเขามีอาการหมดสติและจำอะไรไม่ได้บ่อยๆเธอไม่อยากให้นอร์แมนต้องมาจัดการปัญหาอะไรอีกคาเลบขอร้องให้ปล่อยเขาไปซะและสัญญาว่าจะช่วยดูแลนอร์แมนเองนอร์แมนในบุคลิกแม่ก็เดินเข้ามาใกล้ๆคาเลบและบอกว่าเธอไม่ต้องการทำให้พี่บาดเจ็บถึงแม้ว่าพี่จะเคยทำร้ายเธออย่างเลวร้ายที่สุดก็ตามคาเลบเริ่มเห็นนอร์แมนกลายเป็นนอร์มาจริงๆเขาขอโทษนอร์มากับสิ่งที่เคยทำผิดไปเธอเลยบอกให้เขาหยุดพูดซะเพราะเราคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและขอให้คาเลบอยู่กับเธอที่นี่คาเลบมองเห็นนอร์มาอยู่ตรงหน้าและยอมรับปากตกลงว่าจะอยู่กับเธอเหมือนตอนที่เรายังเด็กนอร์มาบอกกับคาเลบว่าฉันขอโทษแต่บางทีนอร์แมนอาจจะมาฆ่าพี่ก็ได้จากนั้นทั้งคู่ก็จับมือกันไว้แล้วภาพก็ตัดมาที่อเล็กเขากำลังเข้าไปขโมยรถที่บ้านหลังหนึ่งแต่ก็ถูกจับได้และโดนยิงที่ท้องจนล้มลงทางด้านชิคเขาออกไปข้างนอกและเหลือไปเห็นร้านขายพิมพ์ดีดเข้าก็เลยแวะซื้อเก็บไว้เจ้าของร้านเลยถามว่าคุณทำอาชีพอะไรชิคแนะนำตัวเองว่าเป็นนักเขียนนวนิยายอาชญากรรมภาพตัดมาที่นอร์แมนเขานอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนอร์มามาปลุกลูกให้ตื่นนอร์แมนเลยถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฟังเรื่องที่ชิคเจอลูกนอนสลบอยู่ในห้องใต้ดินเขาเลยพาลูกมาที่นี่นอร์แมนถามแม่ว่าตอนนี้คาเลบอยู่ในห้องใต้ดินใช่ไหมทำไมแม่ไม่บอกความจริงกับผมล่ะนอร์มาเลยบอกไปว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงเพราะตอนนั้นลูกสลบไปแม่คิดว่าจะจัดการทุกอย่างได้แต่ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยแม่อยากให้ลูกช่วยแม่หน่อยลูกต้องไปฆ่าคาเลบซะเพราะแม่ทำเองไม่ได้ลูกต้องลงไปที่นั่นต้องเข้มแข็งและห้ามสลบอีกแม่หลอกให้ชิคไปซื้อของข้างนอกนี่เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเราต้องรีบทำมันเดี๋ยวนี้นอร์แมนบอกว่าเขาทำไม่ได้นอร์มาเดินไปหยิบปืนมาใส่กระสุนและขอร้องให้นอร์แมนช่วยแม่หน่อยนะนอร์แมนเลยยอมตกลงจะช่วยเธอนอร์มาในจินตนาการก็ย้ำกับลูกว่าให้เล็งเข้าไปที่สมองและทำให้ไวที่สุดนอร์แมนถือปืนเดินลงไปยังชั้นใต้ดินท่องย้ำสิ่งที่แม่บอกว่าให้เล็งไปที่สมองจากนั้นก็นำปืนมาจ่อหัวคาเลบแต่นอร์แมนไม่กล้าพอที่จะยิงออกไปเขาหยิบกุญแจมาปลดล็อกให้คาเลบและบอกให้ออกไปจากที่นี่ซะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกคาเลบร้องไห้ออกมาเพราะไม่รู้ว่าควรทำยังไงกับตัวเองนอร์แมนเลยยิงขู่และตะโกนไล่ให้ออกไปซะจนคาเลบกระเสือกกระสนวิ่งพาตัวเองออกมาได้สำเร็จนอร์แมนวิ่งไล่คาเลบไปถึงหน้าบ้านนอร์มาก็วิ่งตามเขาออกมาเช่นกันเธอต่อว่านอร์แมนที่ปล่อยให้คาเลบหนีและวิ่งตามไล่ยิงคาเลบต่อทันทีคาเลบวิ่งหนีออกไปบนถนนซึ่งชิคก็ขับรถกลับมาพอดีแต่เขามัวก้มไปดูข้อความบนมือถือจนไม่ได้มองทางคาเลบที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือวิ่งมาขวางหน้ารถไว้เมื่อชิคเงยหน้าขึ้นรถก็ชนคาเลบจนกระเด็นล้มลงไปนอร์แมนตกใจมากเขาต้องการโทรแจ้งในอำเภอหรือไม่ก็ตำรวจแต่นอร์มาในจินตนาการกับชิคก็ห้ามไว้ถ้าตำรวจเข้ามายุ่งพวกเขาต้องรู้แน่ๆว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเขาอาจจะขอเข้าไปค้นห้องใต้ดินและเจอความลับมากมายของเราเข้าก็ได้นอร์มาเห็นด้วยกับชิคเลยบอกให้นอร์แมนช่วยยกร่างของคาเลฟขึ้นรถชิคไปซะโดยชิคอาสาจะจัดการร่างของคาเลฟเองตันมาที่อเล็กหลังจากที่ถูกเด็กสาวยิงเขาก็นั่งกองอยู่ที่รถ
เด็กสาวตกใจมากอเล็กเลยสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและขอให้เธอรีบไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลให้หน่อยจากนั้นอเล็กก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีทางด้านชิคเขานำร่างของคาเล็บมาที่ริมทะเลสาบจากนั้นก็เข็นร่างไปใส่เรือพร้อมกองฟืนและจุดไฟเผาร่างคาเล็บและปล่อยลอยน้ำออกไปวันต่อมานอร์แมนเก็บเสื้อผ้าเก่าๆของนอร์มาออกมาเพื่อจะนำไปทิ้งนอร์มาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นและเดินมาหานอร์แมนพร้อมกับถามว่าจะเอาเสื้อผ้าของเธอไปไหนนอร์แมนโมโหเรื่องที่แม่กับชิคจัดการคาเล็บเมื่อคืนเลยเริ่มมีปากเสียงกับแม่อีกครั้งแล้วเสียงอ่อนหน้าบ้านก็ดังขึ้นนอร์แมนหอบกล่องเสื้อผ้าเก่าๆของแม่ลงมาและเจอเข้ากับนายอำเภอกรีนซึ่งเป็นนายอำเภอคนใหม่ที่มาแทนอเล็กเธอมาหานอร์แมนและเล่าให้ฟังว่าจิมแบล็กเวลเพื่อนที่เคยอยู่ในคุกกับอเล็กเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาโดยมีที่อยู่ของนอร์แมนติดตัวมาด้วยซึ่งข่าวหายตัวไปในเมืองนี้และตอนนี้อเล็กก็เพิ่งหนีออกมาจากคุกเธอคิดว่าอเล็กต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้แน่ๆเขาทำตัวดีมาตลอด2ปีแต่กลับมาแหกคุกซะงั้นนอร์แมนบอกกับเธอว่าอเล็กไม่ได้ติดต่อมาที่นี่และเขาก็ไม่ชอบอเล็กด้วยเขาคิดว่าอเล็กเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แม่ต้องฆ่าตัวตายนายอำเภอขอให้เขาโทรหาทันทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็เดินออกไปเมื่อนอร์แมนกลับมาในบ้านนอร์มาก็ออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนอร์แมนเล่าให้ฟังว่านายอำเภอมาตามหาจิมแบล็กเวลเขาไม่ไปตามนัดคุมประพฤติทำให้พวกนั้นรู้ว่าเขาหายตัวไปนอร์แมนต่อว่าแม่ที่ตัดสินใจฆ่าจิมนอร์มาเลยย้อนกลับไปว่าแล้วแม่ควรปล่อยให้จิมมาฆ่าลูกแทนหรือไงมันน่าสิ้นหวังมากนะถ้าคิดแบบนั้นนอร์แมนเถียงแม่ไปว่าเขายอมสิ้นหวังดีกว่าจะทำอะไรแบบนั้นนอร์มาเริ่มโมโหอีกครั้งจนนอร์แมนต้องบอกว่าเขาไม่ชอบเลยที่เราเป็นแบบนี้นอร์มาเริ่มลดเสียงลงและปลอบใจลูกว่านายอำเภอคงไม่ได้หลักฐานอะไรจากเราทั้งนั้นเราอ้างได้ว่าจิมอาจจะอยากมาพักที่โรงแรมนี้เฉยๆก็ได้หลังพูดเสร็จนอร์แมนก็ถือกล่องเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านไปเขานำข้าวของที่เก็บใส่กล่องออกมาทิ้งด้านนอกระหว่างที่จะหยิบเสื้อผ้าของนอร์มาทิ้งนอร์แมนก็นึกอะไรบางอย่างได้เขาขับรถมาที่ร้านของมาเดลีนทันทีเมื่อมาถึงนอร์แมนเอาเสื้อของแม่ออกมาและบอกว่าเขากำลังจะเก็บมันไปทิ้งแต่ก็เสียดายเลยเอามาให้มาเดลีนใส่มาเดลีนบอกให้นอร์แมนวางมันเอาไว้คืนนี้เธอจะได้เอามันออกมาลองดูจากนั้นก็มีลูกค้าเรียกเธอไปพอดีนอร์แมนขับรถกลับมาที่บ้านเจอชิคพร้อมข้าวของส่วนตัวเขาจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านของนอร์แมนนอร์แมนรีบเดินไปดักหน้าเอาไว้และขอคุยกับเขาก่อนนอร์แมนไม่ต้องการให้ชิคมาพักที่นี่แม่ชิคเคยบอกว่าจะช่วยครอบครัวของผมและทำทุกอย่างให้แต่นอร์แมนก็ปฏิเสธทำให้ชิคต้องหอบข้าวของกลับบ้านไปภาพตัดมาที่อเล็กเขาเดินมาเจอตู้โทรศัพท์ริมถนนเล็กแกล้งโทรไปหา911แจ้งเหตุว่ามีคนหมดสติอยู่ในอพาร์ตเมนต์เมื่อรถพยาบาลมาถึงก็แอบขึ้นไปบนรถขโมยชุดปฐมพยาบาลออกมาและเอามาใช้รักษาแผลถูกยิงของตัวเองนเบตโมเตลระหว่างที่นอร์แมนกำลังปิดออฟฟิศนายอำเภอก็ขับรถเข้ามาพอดีเธอเลยขอดูสมุดบันทึกเข้าพักของเคเพราะคิดว่าจิมอาจจะใช้ชื่อปลอมมาเข้าพักที่นี่ก็ได้แต่ก็ไม่พบอะไรนอร์แมนเลยเสนอความคิดไปว่ามีแขกจากแคนยอนซิตี้มากมายที่มาพักที่โรงแรมถ้าผมเป็นอดีตนักโทษผมคงเขียนที่อยู่ให้ตำรวจคิดว่าเขาจะมาที่นี่จากนั้นก็แอบหนีไปอีกทางนายอำเภอเริ่มเอะใจว่านอร์แมนรู้ได้ยังไงว่าจิมอยู่ที่แคนยอนซิตี้เขาเลยอ้างว่านายอำเภอเล่าให้ฟังตอนที่เจอกันครั้งก่อนนายอำเภอเลยจดทะเบียนรถไว้ให้นอร์แมนเผื่อว่าเขาจะเคยเห็นบ้างจากนั้นก็ขอตัวกลับไปนอร์แมนรีบวิ่งขึ้นมาบนบ้านและบอกกับนอร์มาว่านายอำเภอกำลังตามหารถของจิมอยู่ไม่เอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนนอร์มาบอกว่าเธอเอาไปซ่อนไว้ไกลมากพอที่จะไม่มีใครสื่อมาถึงตัวพวกเราได้แต่นอร์แมนไม่สบายใจเลยออกไปตามหารถในป่าเพื่อจัดการทำลายมันทิ้งทั้งคู่เข้าป่ามาหารถที่ซ่อนไว้นอร์มาบอกกับลูกว่าเธอทำลายหลักฐานไปหมดแล้วไม่ว่าจะลายนิ้วมือทะเบียนรถหรืออะไรก็ตามที่จะสื่อมาถึงตัวพวกเราแต่นอร์แมนก็ไม่ฟังทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันเสียงดังอีกครั้งทำให้นอร์แมนโกรธมากรีบกระโดดมาอุดปากเธอเอาไว้จนนอร์มาหายใจไม่ออกและทำท่าเหมือนตายไปอีกครั้งนอร์แมนตกใจสุดขีดแต่โชคดีที่นอร์มามีสติกลับมาได้เธอจึงต่อว่าลูกชายที่ช่วงนี้ทำท่ากรูดแม่อยู่บ่อยๆนอร์แมนรีบขอโทษแม่และบอกว่าเขาเชื่อแล้วว่าแม่ซ่อนรถคันนี้ไว้อย่างปลอดภัยคงไม่มีใครหาเจอได้เรากลับบ้านกันดีกว่า
นอร์มาบอกกับลูกชายว่าไม่ให้ทำร้ายเธอแบบนี้อีกแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านไปด้วยกันเช้าวันต่อมาโทรศัพท์ของนอร์แมนดังขึ้นมาเดลีนโทรมาขอบคุณนอร์แมนที่เอาชุดของนอร์มาไปให้เธอรู้เลยว่านอร์มาเป็นผู้หญิงที่มีรสนิยมดีมากจากนั้นก็ชวนนอร์แมนไปดินเนอร์ด้วยกันตอน 1:00 นเธอบอกว่าแซมไม่อยู่บ้านคืนนี้และเธอก็เบื่อมากๆนอร์แมนจึงรีบตกลงทันทีต่อมานอร์แมนขับรถมาหาชิคที่บ้านและขอเข้าไปนั่งคุยกันด้านในนอร์แมนถามชิคว่ากำลังทำอะไรเขาเลยตอบไปว่ากำลังเขียนนิยายอยู่ถ้าเขียนเสร็จเรื่องนี้อาจจะดังเป็นพลุแตกและอาจจะได้นำไปสร้างเป็นหนังก็ได้แล้วนอร์แมนก็เริ่มเข้าเรื่องทันทีเขาถามชิคว่ารู้วิธีกำจัดรถบ้างไหมเขาเคยได้ยินเรื่องร้านสับพอจะรู้จักอะไรแบบนั้นบ้างหรือเปล่าชิคเล็กแกล้งถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นนอร์แมนบอกไปแค่ว่าเขาต้องการทำลายรถคันหนึ่งก็แค่นั้นแต่ถ้าคุณไม่รู้จักเขาไปถามที่อื่นเองก็ได้นอร์แมนลุกขึ้นกำลังจะออกจากบ้านชิคเลยบอกว่ารู้จักคนหนึ่งที่มีร้านแบบนั้นอยู่แต่ขอรู้ก่อนว่านายทำอะไรไว้กันแน่นอร์แมนเลยยอมเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำเรื่องแย่ๆไม่ใช่เขาแต่เป็นแม่ต่างหากมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดมากในตัวแม่แม่จะทำร้ายพวกเราทุกคนและตอนนี้เขากำลังพยายามช่วยแม่อยู่นอร์แมนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจชิคเลยรับปากที่จะช่วยนอร์แมนขอบคุณชิคมากที่คอยช่วยเหลือและบอกว่าชิคคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขานอร์แมนกลับมาที่บ้านเจอนอร์มากำลังอ่านหนังสืออยู่เขาเข้ามาบอกแม่ว่าจะออกไปดินเนอร์กับมาเดลีนซึ่งนอร์มาไม่เห็นด้วยแต่นอร์แมนก็ไม่แคร์เขาบอกว่าช่วงนี้เราทะเลาะกันบ่อยๆเขาจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่อยากทำนอร์มาเลยตอบกลับไปว่าลูกจะทำอะไรที่อยากทำก็ได้ส่วนแม่ก็จะทำอะไรที่แม่อยากทำเหมือนกันนอร์แมนบอกกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรเพื่อปกป้องเขาจากมาเดลีนขอตัดสินใจใช้ชีวิตของตัวเองและจะไปดินเนอร์กับเธอให้ได้จากนั้นก็จะไปทำลายรถของจิมต่อนอร์แมนรีบออกไปหามาเดลีนที่บ้านเธอสวมชุดของนอร์มาและบอกว่ามันสบายมากจนลืมไปเลยว่ากำลังใส่มันอยู่นอร์แมนดีใจที่เห็นเธอชอบชุดที่เอามาให้แล้วทั้งคู่ก็ไปดินเนอร์ด้วยกันเธอเล่าว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารกินเองเท่าไหร่มันดูโง่ไปหน่อยที่จะเข้าครัวทำอะไรกินคนเดียวเพราะแซมไม่ค่อยอยู่บ้านนอร์แมนเลยถามเธอว่าได้คุยเรื่องความรู้สึกพวกนี้กับแซมบ้างหรือเปล่าแต่เธอบอกว่าไม่เคยมันเป็นแค่วันแย่ๆวันนึงเท่านั้นนอร์แมนเลยบอกว่าเขาก็เคยมีวันแย่ๆเหมือนกันมันคงเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานอร์แมนแนะนำให้เธอไปคุยกับแซมซะมาเดลีนนั่งคิดตามอยู่แป๊บหนึ่งจากนั้นก็ชวนนอร์แมนไปกินเค้กด้วยกันและจะได้ไปนั่งดูหนังกันต่อนอร์แมนยืนจิบไวน์ดูมาเดลีนทำเค้กและช่วยเป็นลูกมือให้กับเธอทั้งคู่ยืนจ้องหน้ากันสักพักแล้วมาเดลีนก็เข้าไปจูบนอร์แมนทันทีทางด้านอเล็กเขาหอบร่างที่บาดเจ็บมาหาแม็กกี้น้องสาวของซัมเมอร์เจ้าของโรงแรมเก่าที่ถูกฆ่าตายไปในซีซั่นแรกและขอเธอเข้าไปหลบในบ้านแม็กกี้ช่วยพยุงร่างของอเล็กเข้าไปทันทีภาพตัดมาที่นอร์แมนเขาและมาเดลีนจูบกันอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวแล้วนอร์แมนก็เห็นแม่ยืนจ้องอยู่ด้านหลังของมาเดลีนจากนั้นก็เริ่มเห็นภาพมาเดลีนถูกปาดคอตายอยู่ในบ้านนอร์แมนขอโทษเธอแล้วรีบวิ่งหนีออกไปเขารีบขับรถกลับมาที่บ้านวิ่งหานอร์มาไปทั่วแต่ก็ไม่พบใครนอร์แมนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพียงลำพังจากนั้นก็ถอดเสื้อแล้วมาส่องกระจกดูพบรอยแดงขนาดใหญ่อยู่บริเวณหลังเขารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและลงมาตามหาแม่ทันทีแต่ก็ไม่พบใครอยู่ในบ้านแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนายอำเภอโทรมาหานอร์แมนแล้วเรียกตัวเขาให้เข้าไปพบเธอมีอะไรบางอย่างอยากจะถามนอร์แมนสักหน่อยนอร์แมนเลยรับปากและบอกว่าจะรีบไปตัดมาที่เอมม่าเธอกำลังหาของบางอย่างในลิ้นชักและพบกับต่างหูที่ดีแลนเก็บไว้ดีแลนเดินมาพอดีเธอเลยถามเขาว่านี่เป็นต่างหูของแม่คุณใช่ไหมเธอบังเอิญหยิบขึ้นมาพอดีตอนหาของดีแลนตอบไปว่าใช่จากนั้นก็ขอต่างหูมาและบอกว่าจะเอาไปเก็บให้นอร์แมนมาหาในอำเภอตามนัดเธอขอความเห็นนอร์แมนเรื่องของอเล็กเพราะคิดว่าที่เขาหนีการจับกุมออกมาจะต้องมีเป้าหมายอยู่ที่นี่เพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จแน่ๆในอำเภอเลยถามนอร์แมนว่าพอจะนึกอะไรออกบ้างไหม
นอร์แมนสายหัวเธอเลยบอกว่าพวกคุณทะเลาะกันในงานศพของนอร์มานอร์แมนเลยตอบกลับไปว่าพวกเรามีเรื่องกันจริงๆเพราะนอร์แมนไม่อยากให้อเล็กมาร่วมงานด้วยเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องฆ่าตัวตายที่อเล็กโยนความผิดมาให้เขาคงเป็นเพราะเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลบ้าการโยนความผิดให้เด็กที่เป็นบ้าคงน่าเชื่อถือมากกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับอเล็กอีกแล้วที่เขารู้ก็มีอยู่แค่นี้นายอำเภอเลยถามนอร์แมนว่าคุณไปหาเล็กในคุกทำไมนอร์แมนเล่าว่าเขาแค่ไปหาเพื่อเคลียร์ปัญหาระหว่างกันเฉยๆเลยไม่ได้เล่าให้คุณฟังจริงๆเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปที่นั่นทำไมนายอำเภอเลยเตือนนอร์แมนไปว่านั่นอาจจะทำให้อเล็กอยากกลับมาแก้แค้นคุณก็ได้และบอกให้นอร์แมนระวังตัวเอาไว้เพราะอเล็กมีอาวุธติดตัวมาด้วยนอร์แมนกลับมาที่บ้านตะโกนหานอร์มาแต่ก็ไม่เจอเขาเลยเดินไปหยิบของบางอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะมันเขียนเอาไว้ว่าไวท์โฮสต์บาร์นอร์แมนเลยโทรไปที่นั่นและถามหานอร์มาพนักงานเลยบอกว่าเธอมาที่บาร์และทิ้งรถเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกุญแจรถก็อยู่ที่นี่นอร์แมนเลยอ้างว่าเป็นเพื่อนกับเธอและจะบอกเธอให้ไปเอารถกลับมาตันมาที่ดีแลนด์เขากำลังอุ้มลูกพร้อมทำกับข้าวเตรียมให้เอมม่าเธอเดินเข้ามาพอดีเลยช่วยดีแลนด์อุ้มลูกไว้และถามเรื่องต่างหูที่เจอเอมม่าคิดว่ามันเป็นของนอร์มาจริงๆและคิดว่าที่ดีแลนด์เก็บไว้มิดชิดขนาดนั้นเพราะกำลังปิดกั้นไม่อยากติดต่อหรือพบเห็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแม่อีเธอแนะนำให้ดีแลนด์ติดต่อกลับไปหานอร์มาบ้างเธออาจเป็นคนเพี้ยนๆแต่อาจจะเป็นญาติที่ดีก็ได้แต่ดีแลนไม่อยากติดต่อหานอร์มาอีเลยบอกให้เอมม่าลืมเรื่องนี้ไปซะภาพตัดมาที่นอร์แมนเขากำลังเตรียมตัวออกไปเอารถที่บาร์มาเดลีนโทรเข้ามาพอดีและขอโทษนอร์แมนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนอร์แมนเลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขอวางสายก่อนเพราะตอนนี้กำลังยุ่งเขาต้องออกไปเอารถที่บาร์นอกเมืองซึ่งถูกขโมยไปเมื่อคืนมาเดลีนเลยอาสาขับรถไปส่งระหว่างทางมาเดลีนก็ขอโทษนอร์แมนอีกครั้งเมื่อคืนเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นกับเขานอร์แมนเลยบอกว่าเขาเข้าใจดีเขารู้ว่ามาเดลีนคงเหงาเขาก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือคุณต้องไปคุยกับแซมซะภาพตัดมาที่แซมเขากำลังแอบพาสาวมาป้าๆกันที่โรงแรมเธอชื่อว่าแมรี่นเธอขอให้แซมอยู่ที่ซีแอตเทิลและมาแต่งงานกันหรือไม่ก็ให้เธอย้ายไปที่ไวท์ไพร์เบย์เพื่ออยู่ด้วยกันก็ได้แซมรีบปฏิเสธและบอกกับเธอว่าเขาขอเวลาอีกสักพักคุณสมควรที่จะได้ทุกอย่างที่ต้องการบนโลกใบนี้ผมอยากเป็นคนที่นำสิ่งนั้นมาให้คุณแต่ขอเวลาผมหน่อยนะแมรี่นเชื่อในตัวแซมและเข้าไปกอดเขาเอาไว้หลังป้าๆกันเสร็จแมรี่นก็รีบเข้ามาที่ทำงานซึ่งตอนนั้นมีลูกค้าที่ชื่อเจฟมารอพบเธออยู่พอดีเธอรีบนำเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินของเจฟมาให้หัวหน้าเซ็นและขอตัวออกไประหว่างนั้นเจฟก็ลุกขึ้นถามแมรี่นว่าคุณไม่อยากลองถือกระเป๋าที่มีเงิน $400,000 บ้างเหรอมันเบามากกว่าที่คิดนะแมรี่นเลยหันกลับมาและถือกระเป๋าดูตามที่เจฟบอกจากนั้นก็อ้างว่าเธอปวดหัวไมเกรนนิดหน่อยขอตัวไปทำงานต่อนะตัดมาที่นอร์แมนมาเดลีนขับรถมาส่งเขาถึงที่หมายระหว่างที่กำลังลงจากรถเธอก็ถามนอร์แมนว่าทำไมไล่เธอให้ไปคุยกับแซมอย่างเดียวเลยรู้อะไรเกี่ยวกับแซมในเรื่องที่เธอไม่รู้หรือเปล่านอร์แมนเลยเล่าว่าเขาเคยเจอแซมก่อนที่จะรู้จักเธอเสียอีกเขาเคยพาผู้หญิงคนหนึ่งมาที่โรงแรมของผมเพื่อป้าบตอนแรกมาเดลีนดูจะไม่เชื่อว่าแซมจะทำแบบนั้นนอร์แมนเลยยืนยันกลับไปว่าเขาทำแบบนั้นจริงๆมาเดลีนเสียใจมากเธอคิดว่านอร์แมนและแซมมองเธอเป็นตัวตลกที่ไม่รู้อะไรเลยนอร์แมนพยายามขอโทษที่ไม่ได้บอกแต่มาเดลีนก็ไม่ฟังไล่เขาให้ลงจากรถไปทันทีนอร์แมนเข้ามาในร้านถามหากุญแจจากนั้นก็ถามพนักงานว่าวันนั้นได้เห็นนอร์ม่ามากับคนอื่นหรือเปล่าพนักงานมองหน้านอร์แมนอย่างสงสัยเขาถามนอร์แมนกลับไปว่าคุณโอเคใช่ไหมนอร์แมนพยักหน้าแล้วรีบเดินออกจากร้านไปทันทีนอร์แมนกลับมาที่รถเมื่อหันไปดูเบาะหลังก็เจอชุดชั้นในลายลูกไม้ร่วงอยู่ภาพตัดมาที่แมรี่นเธอกลับมาทำงานด้วยท่าทีไม่สบายนักแล้วหัวหน้าก็ยกกระเป๋าของเดฟมาวางไว้ตรงหน้าบอกให้เธอเอาเงินนี้ไปฝากธนาคารเพราะไม่อยากเก็บเงินไว้ในออฟฟิศ
แมรี่แอนขอเจ้านายให้ยกตำแหน่งของพนักงานที่เพิ่งลาออกให้เธอซะแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกว่าแมรี่แอนไม่มีวุฒิปริญญาตรีเธอต้องไปเรียนเพื่อให้วุฒิมาสักก่อนแมรี่แอนถามต่อว่าถ้างั้นเธอขอปรับขึ้นเงินเดือนได้ไหมเธอทำงานที่นี่มา3ปีแล้วแต่เจ้านายแสนงกก็ไม่ยอมตกลงอีกตามเคยแมรี่แอนเลยเลือกเศร้าซีและบอกว่าเธอจะออกไปธนาคารให้เลยนอร์แมนขับรถกลับมาที่บ้านเจอกับหมอเอ็ดเวิร์ดเดินข้ามถนนอยู่พอดีเขามองเข้ามาเห็นนอร์แมนเช่นกันแล้วเรียกให้นอร์แมนลงมาหานอร์แมนขอโทษหมอเอ็ดเวิร์ดที่ยกเลิกการรักษาเขาไม่ได้ตั้งใจจะละเลยมันเพราะหมอก็ช่วยเขาเอาไว้มากทำให้เขาได้กลับบ้านและจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นหมอเอ็ดเวิร์ดกล่าวว่าเขาเข้าใจดีมีหลายอย่างที่ต้องผ่านไปรวมถึงการตายของนอร์มาด้วยจากนั้นก็ถามนอร์แมนว่าไม่มีอาการหมดสติแล้วใช่ไหมนอร์แมนรีบตอบไปว่าตั้งแต่ที่เขาทานยาก็ไม่หมดสติอีกเลยหมอเอ็ดเวิร์ดถามนอร์แมนว่าไปรับยามาจากที่ไหนเพราะตัวเขาเองไม่ได้สั่งยาตัวนั้นมาปีครึ่งแล้วนอร์แมนโกหกไปว่าเขารับการรักษากับจิตแพทย์คนอื่นน่ะหมอเอ็ดเวิร์ดขอบคุณนอร์แมนที่มานั่งจิบกาแฟกับเขาในวันนี้และขอโทษนอร์แมนที่เคยกดดันมากไปตอนที่เข้าไปรักษาพวกเราได้เจอกับสิ่งที่น่าสนใจตอนที่รักษาคุณจำได้ไหมที่ผมกระตุ้นคุณเกี่ยวกับกลไกทางจิตของคุณที่มีมาเป็นปีๆเพื่อช่วยอาการของคุณคุณไม่ต้องรับมือกับมันคนเดียวนะนอร์แมนเลยตอบหมอไปว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวทำให้หมอเอ็ดเวิร์ดเริ่มถามจี้เขามากขึ้นว่าเขายังอยู่กับแม่ใช่ไหมนอร์แมนตอบว่าใช่หมอเอ็ดเวิร์ดเลยถามต่อไปอีกว่าจำได้ไหมที่ผมเคยบอกคุณเกี่ยวกับแม่นอร์แมนตอบไปว่าบางครั้งผมเห็นแม่ทั้งที่แม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นและบางครั้งผมก็กลายเป็นแม่เองนอร์แมนจ้องหมอเอ็ดเวิร์ดแบบไม่กระพริบตาเขาเริ่มร้องไห้ออกมาและบอกหมอว่ามันไม่เคยมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเขาแค่คิดถึงแม่เฉยๆหมอเอ็ดเวิร์ดชวนนอร์แมนกลับมารักษากับเขาต่อแต่นอร์แมนก็รีบลุกออกจากร้านไปทันทีแมรี่แอนหอบเงินกลับมาที่บ้านเธอพยายามโทรหาแซมแต่เขาปิดเครื่องเลยฝากข้อความเอาไว้ให้โทรกลับมาหาด่วนจากนั้นก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมหอบเงินขึ้นรถและขับออกไประหว่างขับอยู่นั้นก็มีรถตำรวจคันหนึ่งขับตามเธอมาแมรี่แอนรีบจอดลงข้างทางและยื่นใบขับขี่ให้ดูเธอเลยถามว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้ขับรถเร็วเลยนะตำรวจบอกว่าเสื้อคุณห้อยออกมาจากท้ายรถและบังทะเบียนรถของคุณอยู่พร้อมกับถามเธอว่ากำลังจะไปไหนแมรี่เลยบอกว่าเธอกำลังจะไปซานดิเอโกเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนตำรวจเลยขอให้เธอเปิดกระโปรงรถเพื่อเก็บเสื้อเข้าไปให้จากนั้นแมรี่ก็รีบขับรถออกไปทันทีหลังขับออกมาได้สักพักแมรี่ก็ติดต่อแซมได้ซึ่งขณะนั้นแซมกำลังช่วยมาเดลีนทำอาหารอยู่ในครัวเขาอ้างว่าลูกค้าโทรมาและขอตัวออกไปรับโทรศัพท์แมรี่บอกกับแซมว่าเธอมีเรื่องนิดหน่อยและกำลังขับรถไปหาที่บ้านแซมเลยโกหกไปว่าจริงๆแล้วเขามีเรื่องน่าอับอายที่ยังไม่ได้บอกเธอเขาเช่าห้องอยู่ในบ้านของผู้ชายคนหนึ่งและเขาไม่ควรพาแขกมาที่นี่แมรี่เลยบอกว่าเธอจะไปรอที่โรงแรมดื่มและขอให้แซมรีบออกมาหาหลังคุยจบแซมเดินเข้ามาในบ้านมาเดลีเข้ามาถามว่านางราชนั้นชื่ออะไรตัดมาที่ดีแลนเขาขอคุยกับเอมม่าและบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เรื่องที่ผมไม่อยากติดต่อกับแม่เขาคิดว่านอร์แมนไม่ปกติมันแย่กว่าที่เธอจะเชื่อได้นอร์แมนขี้โมโหมากและมันมีแต่จะรุนแรงขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นรอบๆตัวเขามันมีแต่เรื่องแย่ๆเอมม่าจึงให้ดีแลนยกตัวอย่างว่ามีเรื่องอะไรบ้างดีแลนยกตัวอย่างคดีของครูวสันนอร์แมนอยู่ที่นั่นในคืนที่เธอถูกฆ่าเขาถูกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่หลังจากตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เขาแต่บางอย่างก็ดูเหมือนผิดไปหมดซึ่งมันบ้ามากจากนั้นแม่ก็เล่าให้ฟังว่านอร์แมนฆ่าพ่อของตัวเองแซมเป็นผู้ชายที่แย่มากๆเขาทำแต่เรื่องแย่ๆกับแม่มาตลอดดีแลนคิดว่านอร์แมนแค่พยายามปกป้องแม่แต่ก็ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเพราะนอร์มาพยายามปกปิดเรื่องนี้ไว้แม่บอกว่านอร์แมนไม่ได้ตั้งใจแม่ทำทุกอย่างเพื่อนอร์แมนโดยไม่ยอมมองความจริงดีแลนคิดว่าหลังจากที่ส่งนอร์แมนไปรักษาที่พายวิลทุกอย่างจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแม่ก็พานอร์แมนออกมาดีแลนเลยแน่ใจแล้วว่านอร์แมนไม่ปกติและต่างหูอันนี้เป็นต่างหูของแม่คุณนะเอมม่าซึ่งนอร์มาเก็บมันไว้แต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเอมม่าเลยถามว่าทำไมไม่ยอมบอกแต่แรกว่ามันเป็นของแม่เธอดีแลนตอบไปว่า
เขากลัวว่านอร์แมนจะทำอะไรกับแม่คุณเพราะนอร์ม่าไม่ได้อยู่ที่โรงแรมในตอนนั้นนอร์แมนอยู่กับแม่คุณ2คนและแม่คุณก็ไม่ได้เช็คเอาท์ออกไปจากโรงแรมด้วยเอม่าตกใจมากเธอโกรธดีแลนที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้รู้แต่แรกเลยบอกให้ดีแลนรีบออกไปข้างนอกซะเธอไม่อยากให้ลูกสาวได้ยินเสียงเราทะเลาะ กันภาพตัดมาที่นอร์แมนเขาขับรถมาบาร์เดิมที่นอร์มาทิ้งรถเอาไว้พร้อมกับทบทวนคำพูดของหมอที่เคยบอกเขาว่าบางครั้งเขาก็กลายเป็นแม่เองจากนั้นก็เดินเข้าไปในบาร์หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเลยบอกว่าวันนี้เปลี่ยนลุคเหรอนอร์แมนรีบเดินไปดั้งหน้าบาร์พนักงานจำเขาได้ทันทีและบอกว่าดีใจที่เห็นเขาไม่เป็นอะไรพร้อมกับยกเหล้ามาให้ดื่มและเตือนให้นอร์แมนดื่มเบาๆก็พอนะเมื่อคืนคุณดื่มเยอะไปหน่อยจากนั้นชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักนอร์แมนและถามว่าเมื่อคืนกลับบ้านดีใช่ไหมนอร์แมนทำทีจำได้และบอกว่าโอเคดีเขาดื่มเหล้าไปเรื่อยๆจากนั้นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็แวบเข้ามาในหัวนอร์แมนที่แต่งตัวเป็นนอร์ม่ากำลังป้าบๆชายคนหนึ่งอยู่ในรถเขารีบวิ่งมาล้างหน้าในห้องน้ำแล้วชายคนหนึ่งก็เดินตามเข้ามาพอดีเขาคือคนเดียวกับที่นอร์แมนป้าบๆด้วยเมื่อคืนชายคนนี้จะเข้ามาจูบแต่นอร์แมนรีบผลักออกและล้มลงไปกองกับพื้นภาพในหัวเริ่มชัดมากขึ้นชายคนนั้นเลยถามนอร์แมนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเขาต้องการแม่แต่ยังไม่ทันพูดจบนอร์แมนก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีกลับมาที่เอมม่าเธอนั่งค้นหาชื่อเบนโมเตลในเว็บไซต์จากนั้นก็เจอข่าวการตายของนอร์ม่าเข้าพอดีนอร์แมนขับรถกลับมาถึงบ้านท่ามกลางสายฝนจากนั้นก็รีบเดินเข้าไปในบ้านแล้วแมรี่แอนก็ขับรถมาถึงโรงแรมพอดีนอร์แมนรีบมาเช็คอินให้แมรี่แอนเธอกรอกชื่อและบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินสดเธอใช้ชื่อปลอมว่าซามูเอลและบอกกับนอร์แมนว่ามาจากลอสแองเจลิสเธอมาหาแฟนเพื่อจะไปตั้งแคมป์ด้วยกันนอร์แมนหันไปหยิบกุญแจห้องหมายเลข1ให้และบอกว่ามันใกล้ออฟฟิศเผื่อคุณต้องการอะไรเพิ่มจะได้เดินมาง่ายๆจากนั้นก็หอบกระเป๋าเข้าไปในห้องและแนะนำตัวว่าเขาชื่อนอร์แมนเป็นผู้จัดการที่นี่แมรี่แอนส่งข้อความบอกแซมว่าเธอมาถึงโรงแรมแล้วจากนั้นก็หันไปถามนอร์แมนว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างไหมนอร์แมนบอกว่าที่นี่เป็นเมืองเล็กๆเวลานี้คงไม่มีอะไรให้กินแล้วเขาเลยอาสาทำแซนด์วิชแฮมมาให้แมรี่แอนไม่ปฏิเสธเพราะเธอหิวมากๆนอร์แมนเร็วรีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อทำแซนด์วิชมาให้ระหว่างเดินขึ้นบ้านเขาก็เห็นนอร์ม่าแอบดูอยู่ที่หน้าต่างเธอถามลูกว่าไปไหนมานอร์แมนไม่ตอบและหยิบขนมปังออกมานอร์ม่าเลยแนะนำให้ลูกใช้ขนมปังหมักจะดีกว่าแต่นอร์แมนไม่ฟังนอร์ม่าเลยลงมาหาใกล้ๆและบอกว่าเธอเห็นครัวรกๆเลยทำความสะอาดครัวให้หมดแล้วนอร์แมนพยายามประคองสติและบอกว่าเขาเป็นคนเก็บกวาดทุกอย่างเองต่างหากล่ะนอร์ม่าเลยหันมาถามว่าเรากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่นะนอร์แมนบอกว่านี่ไม่ใช่เกมเขาแค่ลืมว่าทำความสะอาดแล้วเท่านั้นจากนั้นก็ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่บาร์เมื่อคืนนอร์ม่าตอบว่าเธอแค่เหงาและไปนอนกับผู้ชายก็เท่านั้นดีแล้วที่ลูกรู้ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกันใหม่แล้วล่ะเราต้องไม่มีความลับต่อกันอีกนอร์แมนตอบไปว่าความลับเดียวที่เรามีก็คือแม่ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆผมสร้างแม่ขึ้นมาแม่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่จากนั้นก็รีบยกแซนด์วิชออกไปนอร์ม่าตะโกนถามลูกว่าถ้าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมแม่อยู่ตรงนี้ล่ะนอร์แมนตอบไปว่าเป็นเพราะผู้หญิงที่เพิ่งมาเช็คอินใช่ไหมเพราะเธอสวยและแม่ไม่อยากให้ผมไปยุ่งเกี่ยวกับเธอนอร์ม่าพยายามเดินตามลูกส่วนนอร์แมนก็พยายามสะกดจิตตัวเองว่าแม่ไม่มีอยู่จริงเธอจะบงการเขาไม่ได้เขาจะทำให้ดูจากนั้นก็เดินออกจากประตูไปตัดมาที่เอมม่าเธอเห็นข่าวการตายของนอร์ม่าและนั่งร้องไห้อยู่หน้าคอมดีแลนกลับเข้ามาในบ้านพอดีเลยถามเอมม่าว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเลยเล่าว่าเมื่อกี้เธอเปิดเว็บของโรงแรมดูเพราะอยากเช็คว่าเรื่องที่เขาเล่าอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอก็เจอบางอย่างเข้านอร์ม่าตายแล้วตายไปตั้งแต่2ปีที่แล้วในเน็ตบอกว่าเธอฆ่าตัวตายดีแลนนั่งลงบนเก้าอี้จ้องมองข่าวแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ
นอร์แมนพาแมรี่แอนมากินแซนด์วิชในออฟฟิศเธอเห็นสัตว์สตาฟมากมายเลยชวนคุยว่านอร์แมนชอบล่าสัตว์ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าแค่สตาฟมันเฉยๆมีสัตว์มากมายที่ถูกรถทับตายนี่เป็นวิธีที่จะยกย่องพวกมันมันเป็นงานอดิเรกที่ไม่ได้ใช้เงินมากนักแมรี่แอนมองลอดไปที่หน้าต่างเห็นบ้านหลังใหญ่ของนอร์แมนเลยถามเขาว่ามีครอบครัวหรือภรรยาด้วยหรือเปล่านอร์แมนบอกว่าเขาไม่มีภรรยาแต่มีแม่ช่วงนี้เธอไม่ค่อยจะปกตินักแมรี่เลยเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอเสียตั้งแต่5ขวบพ่อก็ไม่ยอมเลี้ยงเลยส่งเธอไปอยู่กับป้าที่ไมอามี่คุณโชคดีแล้วที่ยังมีแม่ระหว่างที่คุยกันนั้นแซมก็โทรกลับมาหาเธอแมเรียนเลยขอตัวกลับไปที่ห้องและขอบคุณสำหรับอาหารที่ทำมาให้แมเรียนบอกให้แซมทิ้งทุกอย่างแล้วรีบมาที่นี่ซะแต่แซมก็ยืนยันว่าเขาติดลูกค้ายังไม่สามารถออกมาหาเธอได้แล้วตอนนั้นเสียงมาเดลีนก็ดังขึ้นเธอเข้าห้องน้ำตะโกนเรียกแซมให้ออกมาคุยกันแมเรียนได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากโทรศัพท์เธอเลยถามว่านั่นเสียงใครแซมทำอะไรไม่ถูกเลยรีบวางสายไปทันทีแมเรียนพยายามติดต่อกลับไปแต่เขาก็ปิดเครื่องไปเสียแล้วแล้วภาพก็ค่อยๆเลื่อนไปที่กรอบรูปซึ่งนอร์แมนกำลังแอบดูเธออยู่ผ่านรูตรงนั้นแมรี่ถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นเพื่อเตรียมตัวไปอาบน้ำเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำนอร์แมนก็ค่อยๆหันกลับมาและได้ยินเสียงแม่พูดกับเขาว่าอย่าลืมสิแม่อยู่กับลูกเสมอนะจากนั้นแมรี่ก็เข้าไปอาบน้ำระหว่างนั้นเธอก็เหมือนจะคิดอะไรออกเลยรีบแต่งตัวออกมาที่ออฟฟิศทันทีแมรี่ขอนอร์แมนดูสมุดรายชื่อแขกและบอกว่าเธอเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแต่นอร์แมนบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะเขาจำเธอไม่ได้แมรี่เล่าว่าตอนนั้นเธอไม่ได้เป็นคนเช็คอินเธอมากับแซมลูมิสเขาเป็นแฟนฉันเองแมรี่ขอที่อยู่ของแซมแต่นอร์แมนบอกว่าเขาไม่มีที่อยู่ในสมุดแต่สามารถบอกที่อยู่ให้เธอได้ผมรู้จักภรรยาของเขาแมรี่เถียงกลับไปว่าเขาไม่มีภรรยานอร์แมนขอโทษแมรี่และบอกว่าภรรยาของแซมดูเป็นผู้หญิงที่ดีส่วนคุณก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันเขาแค่เอาเปรียบพวกคุณทั้งสองคนแมรี่ยังไม่เชื่อกับสิ่งที่นอร์แมนเล่าเขาเลยจดที่อยู่ของแซมส่งให้เธอเพื่อให้ไปดูด้วยตาของตัวเองแมรี่รีบขับรถไปตามที่อยู่นั้นทันทีเธอเจอแซมกำลังทะเลาะกับมาเดลีนอยู่ในบ้านแมรี่มองดูอยู่สักพักก็หยิบแม่แรงเดินออกมาฟาดรถของแซมที่จอดอยู่ทันทีเธอฟาดรถจนเละไปทั้งคันแล้วเสียงสัญญาณการขโมยก็ดังขึ้นแซมเลยเดินออกมาดูและเจอแมรี่เข้าพอดีเธอไม่สนใจเขาแม้แต่น้อยและเดินหันหลังกลับขึ้นรถไปมาเดลีนเดินตามบอกมาแซมเลยพยายามบอกกับเธอว่าเขาอธิบายทุกอย่างได้นะมาเดลีนเลยสาดน้ำใส่หน้าและปิดประตูบ้านหนีไปทันทีทิ้งแซมให้ยืนอยู่นอกบ้านเพียงลำพังกลับมาที่นอร์แมนดีแลนโทรมาหาเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ทำไมนายไม่ยอมเล่าให้ฟังนอร์แมนเลยบอกว่าเขาไม่รู้จะติดต่อไปยังไงเพราะดีแลนเปลี่ยนเบอร์และยังบอกว่าดีแลนไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกันอีกดีแลนเลยเถียงกลับไปว่าเขาพยายามติดต่อกลับไปหลังจากนั้นแล้วนายต่างหากที่เป็นคนบอกว่าไม่อยากให้ติดต่อกันอีกมันเป็นความผิดของเขาได้ยังไงนอร์แมนบอกกับพี่ชายว่ามันเจ็บปวดมากผมปิดตัวเองและไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้กระทั่งจะโทรไปบอกดีแลนว่านอร์มาฆ่าตัวตายดีแลนเลยบอกว่านอร์แมนโกหกเขารู้จักแม่ดีแม่ไม่ทำแบบนั้นแน่ๆ นอร์แมนเถียงว่าเธอทำแบบนั้นจริงๆดีแลนไม่ได้รู้จักแม่ดีหรอกแม่มีด้านมืดในตัวเธอฆ่าตัวตายและจะฆ่าผมด้วยตำรวจก็ยืนยันแบบนั้นผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วแต่ดีแลนบอกว่าเขาต้องพูดเรื่องนี้นอร์มาเป็นแม่ของเขาเหมือนกันเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นอร์แมนเห็นว่าดีแลนพยายามถามอะไรเยอะแยะเขารีบขอบคุณดีแลนที่โทรมาหาและวางสายไปทันทีแล้วนอร์แมนก็ได้ยินเสียงนอร์มาเรียกเขาอีกครั้งนอร์แมนรีบเดินไปดูในครัวเจอนอร์มากำลังทำกับข้าวอยู่นอร์แมนทำท่าไม่สนใจอาหารของแม่และเข้าไปในครัวเพื่อจะทำอาหารกินเองและบอกว่าแม่เป็นแค่สิ่งที่เขาสร้างไว้ไม่ได้มีอยู่จริงๆนอร์มาเริ่มโกรธลูกที่พยายามบอกว่าเธอไม่มีตัวตนเธอเริ่มปาจานอาหารลงพื้นจากนั้นก็เริ่มพังข้าวของไปทั้งครัวจนนอร์แมนต้องยอมพูดออกมาว่าเขายอมรับแล้วว่าแม่มีอยู่จริงนอร์มาเลยหยุดทำลายข้าวของและหันมากอดนอร์แมนเอาไว้เธอขอโทษลูกและบอกว่าเธออยู่ที่นี่เพื่อปกป้องลูกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายลูกนอร์แมนทิ้งตัวลงที่ไหล่ของแม่และบอกว่าทำไมเขารู้สึกแย่ขนาดนี้แล้วภาพก็ตัดให้เห็นอีกมุมที่นอร์แมนยืนอยู่เพียงลำพังทำท่าเหมือนกำลังก้มไปซบไหล่ใครอยู่
หลังจากนอร์แมนสงบสติอารมณ์ได้เขาก็เดินลงมาที่โมเตลเจอแมเรียนกำลังเก็บข้าวของนอร์แมนรู้ว่าแมเรียนไปเจอกับแซมมาแล้วเขาเลยถามเธอว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเธอเลยขอให้นอร์แมนอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้เพราะเธออาจจะเสียใจจนร้องไห้ไม่หยุดแมเรียนขอเช็คเอาท์ออกไปจากที่นี่และเล่าว่าเธอคงกลับบ้านไม่ได้อีกแล้วเพราะก่อนมาที่นี่เธอได้ขโมยเงินจากที่ทำงานมาด้วยจากนั้นก็ขอบคุณนอร์แมนที่บอกความจริงกับเธอนอร์แมนเดินมานั่งข้างๆแมเรียนเธอเริ่มระบายให้ฟังว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงดีมันเหมือนผู้ชายที่นิสัยดีที่เคยอยู่ตรงหน้าได้หายไปในชั่วข้ามคืนเธอเกลียดตัวเองมากๆแต่อีกใจก็ไม่อยากไปไหนเพราะคิดว่าเขาอาจจะออกมาตามหาและบอกกับเธอว่าเขาทิ้งผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแมเรียนร้องไห้ออกมาและหันไปซบไหล่นอร์แมนไว้นอร์แมนเริ่มตัวสั่นและมีอาการแปลกๆเขารีบลุกขึ้นและบอกให้แมเรียนรีบออกไปจากที่นี่ซะเขาเห็นเงินนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะได้มันมายังไงแต่ควรเก็บมันไว้ให้ดีลืมที่นี่ลืมแซมแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนอร์แมนรีบช่วยเธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและแนะนำให้เธอไปซื้อรถใหม่แล้วจ่ายด้วยเงินสดนั้นซะจะได้ไม่มีใครจำได้แมเรียนจึงหันมากอดขอบคุณนอร์แมนเขาเลยรีบผลักเธอออกและบอกให้รีบออกไปตอนนี้ทันทีแมเรียนขับรถออกไปพร้อมโยนมือถือทิ้งลงกลางถนนส่วนนอร์แมนกลับมาที่ออฟฟิศโดยมีนอร์มาคอยยิงกระซิบอยู่ใกล้ๆเธอบอกกับลูกว่านี่ลูกปล่อยให้เธอหนีไปเหรอลูกคงรู้สินนะว่าเธอต้องการนอนกับลูกนอร์แมนรีบปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่อยากให้เธอถูกทำร้ายและเธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยแล้วตอนนั้นแสงไฟจากรถด้านนอกก็สายเข้ามาพอดีแซมขับรถมาที่โรงแรมนอร์แมนบอกกับแม่ว่าเขาเกลียดชายคนนี้นอร์มาพูดเสริมว่านี่ทำให้เธอนึกถึงพ่อของลูกไอ้บ้านี่มันเห็นแก่ตัวนอร์แมนเลยตอบแม่ไปว่าโชคดีนะที่แมวเรียนออกไปจากโรงแรมแล้วแซมพยายามโทรหาแมวเรียนแต่ไม่มีใครรับเลยฝากข้อความเอาไว้ว่าเขาขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วรู้สึกเหมือนกำลังตกนรกตลอดเวลาที่โกหกเขาจะอยู่ที่โรงแรมนี้แล้วรอเธอจนกว่าเธอจะกลับมาตัดมาที่นอร์แมนนอร์มาในจินตนาการกำลังเป่าหูนอร์แมนอยู่เธอเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เธอและลูกชายเคยเจอมาด้วยกันพ่อของนอร์แมนเป็นคนน่ากลัวมากจนสองแม่ลูกต้องคอยหลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานอร์แมนพยายามไม่สนใจและบอกให้แม่หยุดพูดเพราะเธอไม่ใช่แม่และไม่ได้มีอยู่จริงนอร์มาเลยบอกว่าทางนั้นเราก็มาคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันดีกว่าจากนั้นนอร์มาก็เล่าให้ฟังว่านอร์แมนเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาเองตอนที่ลูกยังเป็นเด็กพ่อของลูกชอบใช้ความรุนแรงจนแม่หวาดกลัวส่วนลูกเองก็กลัวเหมือนกันลูกเลยสร้างแม่ขึ้นมาเพื่อรองรับทุกอย่างแทนตัวเองทุกอย่างที่เป็นสิ่งเลวร้ายและน่ากลัวเธออยู่กับลูกมาตลอดเพื่อทำให้ลูกปลอดภัยพวกเราทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราทั้งคู่มีอยู่จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกยังไม่รู้นั่นคือความเจ็บปวดที่เธอเคยเข้าไปขัดขวางทำให้นอร์แมนไม่เคยรู้สึกถึงมันแต่ตอนนี้ลูกต้องรู้สึกถึงมันให้ได้ซึ่งมันจะทำให้ลูกได้เห็นความจริงแต่ก็จะได้เห็นความเจ็บปวดด้วยพ่อของลูกเป็นคนที่โหดเหี้ยมน่ากลัวลูกอยากจะปกป้องแม่จากพ่อแต่ลูกทำไม่ได้ลูกเลยคิดว่าถ้าโตพอเมื่อไหร่ลูกอยากจะฆ่าพ่อให้ได้ทั้งคู่คุยตอบโต้กันไปสักพักจนสุดท้ายนอร์มาก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าแม่เป็นใครนอร์แมนเริ่มกลัวและบอกว่าเขาไม่อยากรู้เธอเลยตะโกนใส่ลูกว่ามันสายไปแล้วเธออยู่ที่นี่แล้วสิ่งเดียวที่จะทำให้ลูกหยุดรู้สึกแบบนี้ได้เป็นอะไรที่แม่เคยทำให้ลูกอยู่บ่อยๆอะไรที่ลูกเคยอยากทำกับพ่อสิ่งที่ลูกอยากทำกับไอ้บ้าที่อยู่ในห้องนั้นเขาเลวเหมือนพ่อของลูกเขาทำร้ายผู้หญิงไร้เดียงสาที่เหมือนแม่ของลูกราวกับพวกเธอเป็นขยะตอนนี้ลูกไม่ใช่เด็กแล้วนะลูกต้องฆ่ามันด้วยตัวเองสักทีจากนั้นภาพก็ตัดให้เห็นนอร์แมนที่อยู่ในออฟฟิศเพียงลำพังเขาถือมีดเดินเข้ามาในห้องพักของแมรี่นซึ่งตอนนั้นแซมกำลังอาบน้ำอยู่พอดีเขาได้ยินเสียงคนเข้ามาและคิดว่าเป็นแมรี่นแต่ก็ไม่มีใครตอบอะไรเลยหันกลับไปอาบน้ำต่อนอร์แมนเปิดม่านออกมาแล้วแทงใส่แซมทันทีเขาถูกแทงยับหลายแผลแซมจับราวม่านเอาไว้และค่อยๆล้มลงไปในอ่างอาบน้ำนอร์แมนมีรอยเลือดอยู่เต็มใบหน้าเขาอุทานออกมาว่าโอ้แม่ผมทำอะไรลงไปเนี่ย
เริ่มต้นตอนนี้ด้วยร่างของแซมที่ถูกฆ่าตายอยู่ที่พื้นห้องน้ำนอร์แมนยืนตัวสั่นจ้องมองร่างของแซมอยู่ในนั้นนอร์มาเลยเดินเข้ามาหาและบอกให้เขารีบปิดน้ำซะมันเปลืองและบอกให้นอร์แมนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาช่วยกันทำความสะอาดคราบเลือดนอร์แมนขับรถออกมาพร้อมนอร์มาเขาบ่นกับแม่ว่านี่เขาเพิ่งฆ่าคนไปนะนอร์มาเลยบอกให้ลูกรับมือกับมันให้ได้นอร์แมนขับรถเลี้ยวเข้าไปในป่าเพื่อตรงไปที่ทะเลสาบเขาเห็นรถตำรวจจอดอยู่เต็มไปหมดเลยแอบจอดรถไว้และเดินเข้าไปดูเจ้าหน้าที่กำลังดึงศพขึ้นมาจากน้ำนอร์แมนยืนดูเหตุการณ์อยู่ก็ถึงกับอ้วกออกมาทันทีนอร์แมนรีบกลับมาที่รถด้วยความกังวลนอร์มาเลยบอกว่านั่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานอร์แมนเลยตอบไปว่านั่นคือศพของจิมแบล็กวิลนอร์มาบอกให้ลูกใจเย็นๆจะสติแตกนอร์แมนเลยเถียงกลับไปว่าก่อนหน้านี้นายอำเภอคนใหม่เข้ามาถามหาจิมกับพวกเราเธอสงสัยเราอยู่นะและเธอจะต้องปฏิปต่อเรื่องราวได้แน่นอร์มาเลยตบเพื่อเตือนสติลูกชายไปทีหนึ่งนอร์แมนเงยหน้าขึ้นมาตบหน้าแม่กลับไปทันทีนอร์มาหันไปหาลูกชายและบอกว่าครั้งนี้เธอจะทำเป็นไม่สนใจเพราะเราต้องหาทางอื่นจัดการกับศพแซมครั้งนี้เราโยนลงทะเลสาบไม่ได้แล้วเราต้องเลือกระหว่างหน้าผากับป่านอร์แมนเลยถามย้อนกลับไปว่าครั้งนี้เหรอและจะมีครั้งหน้าอีกกี่ครั้งมีกี่ศพแล้วที่อยู่ในทะเลสาบนั่นเราจะต้องทำแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งนอร์มาเริ่มทำตัวน่าสงสารเธอร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกนอร์แมนว่ามีเรื่องอื่นที่อันตรายยิ่งกว่าถ้าพวกเขาโยงคดีมาถึงลูกจะต้องถูกประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลโรคจิตลูกต้องกินยาอีกครั้งไม่ว่าเลือกทางไหนมันก็เป็นจุดจบของพวกเราอยู่ดีตอนนี้เราต้องเอาศพไปทิ้งในป่ากำจัดรถและต้องไปทำความสะอาดที่เกิดเหตุเราจะไม่เสียเวลาไปกับอารมณ์งี่เง่าแบบนี้แล้วนอร์แมนเลยขับรถออกไปทันทีทั้งคู่ช่วยกันลากศพเข้าไปในป่านอร์มานึกออกว่าที่นี่มีบ่อน้ำเก่าอยู่แห่งหนึ่งเธอลากร่างของแซมโยนทิ้งลงไปในบ่อระหว่างช่วยกันยกศพลงบ่อนอร์แมนก็จับร่างของแซมไว้เขาไม่อยากเชื่อว่าจะทำแบบนี้ลงไปได้นอร์มาเข้าไปผลักนอร์แมนออกแล้วศพของแซมก็ร่วงลงไปยังก้นบ่อทันทีนอร์แมนนำรถของแซมไปที่โรงชำแหละรถทำให้เขาต้องเดินกลับโมเตลเป็นระยะทางหลายไมล์ระหว่างเดินกลับก็คุยกับนอร์มาด้วยนอร์แมนได้รับเงินจากการทำลายรถมาก้อนหนึ่งเขาบอกกับแม่ว่าไม่อยากเชื่อเลยจะได้เงินเยอะขนาดนี้ปกติเวลาที่ฝากชิคไปทำลายรถไม่เคยได้เงินสักบาทนอร์มาบอกให้นอร์แมนหัดเรียนรู้จากชิคสักบ้างหลังจากที่เดินมาถึงหน้าโมเตลนอร์แมนถามแม่ว่าเขาควรไปมอบตัวกับตำรวจไหมเขาไม่อยากถูกตามฆ่าหรือว่าถูกพรากไปจากแม่เพราะสิ่งที่เราทำมันผิดนอร์มาเลยบอกกับนอร์แมนว่าถ้าลูกรับมันไม่ไหวแม่ยินดีจะเข้ายึดครองร่างของลูกทั้งหมดได้นะนอร์แมนได้ปฏิเสธและบอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกห้ามคิดแบบนี้อีกระหว่างนั้นนายอำเภอก็ขับรถเข้ามาพอดีนอร์แมนทำทีออกมาจากห้องพักและบอกว่าในวันที่ไม่มีลูกค้าเขาจะไล่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เธอเลยบอกกับนอร์แมนเรื่องที่พวกเขาเจอศพหลายศพในทะเลสาบใกล้ๆโรงแรมหนึ่งในนั้นเป็นศพของจิมเธอแค่อยากมาบอกให้นอร์แมนรู้ว่าเขาจะปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องจิมอีกแต่เธอก็ยังไม่หายสงสัยว่าจิมมีที่อยู่ของนอร์แมนได้ยังไงแล้วอเล็กเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านอร์แมนทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วนายอำเภอก็หันไปเห็นรอยล้อที่ลานจอดนอร์แมนเล่าว่ามีคนมาขอพักเมื่อคืนพวกเขามาทำอะไรกันแป๊บๆแล้วรีบบอกไปนายอำเภอเลยถามนอร์แมนว่าในบอกไม่มีใครมาพักไงนอร์แมนเลยอ้างว่าขอไม่นับการเข้าพักแป๊บๆแบบนี้ว่าเป็นลูกค้าแล้วนายอำเภอก็ขอตัวกลับไปกลับมาที่อเล็กเขานอนหลับยาวอยู่ในบ้านแม็กกี้ถึง3วันเมื่อตื่นขึ้นเธอก็รีบเอาอาหารมาให้กินอเล็กยังเบลอๆยาเขาขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตเอาไว้และถามว่าเขาพกปืนมาด้วยปืนมันไปอยู่ที่ไหนแล้วแม็กกี้อ้างว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่คุณอาจทำมันหล่นไปแล้วก็ได้นเบดมูเตลนอร์มาเข้ามาถามนอร์แมนว่าในอำเภอพูดอะไรบ้างเขาเลยเล่าให้ฟังเรื่องที่พวกตำรวจเจอศพหลายศพที่นั่นทุกศพเกี่ยวข้องกับเราอีกไม่นานพวกนั้นต้องสื่อมาถึงที่นี่แน่
ขาจะเอาทุกอย่างที่น่าสงสัยในบ้านออกไปทิ้งให้หมดนอร์มาเลยถามว่าแล้วศพของแม่จะทำยังไงนอร์มาเสนอให้เอาไปไว้ในป่าบนภูเขาเขาเคยขึ้นไปที่นั่นกับเอมม่าและเจอกระท่อมสวยๆอยู่หลังหนึ่งนอร์มารีบตัดบทและบอกให้นอร์แมนรีบๆทำทุกอย่างให้เสร็จดีกว่านอร์แมนให้แม่ไปติดผ้าม่านใหม่ในห้องที่แซมตายส่วนคาวก็ออกไปยังชั้นใต้ดินเข้าไปในห้องที่เก็บร่างของนอร์มาไว้จากนั้นก็พาใส่รถเข็นเข้าไปในป่านอร์แมนขุดหลุมท่ามกลางหิมะและนำร่างของนอร์มาลงไปวางไว้เขาห่มผ้าไว้ให้แม่และบอกว่าจะรีบกลับมาหาณเบนโมเตลดีแลนกลับมาบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีระหว่างที่นั่งอยู่ในรถนอร์แมนก็ขับรถกลับมาพอดีทั้งคู่เดินเข้ามาในบ้านนอร์แมนเลยบอกว่าจะไปทำอะไรมาให้กินดีแลนเดินสำรวจไปรอบๆบ้านเจอซองบุหรี่ที่เปียโนรองเท้าของนอร์มาที่วางกองอยู่กับพื้นและสภาพครัวที่ไม่ค่อยสะอาดตานักเขาถามน้องชายว่าอยู่คนเดียวมาตลอดเลยใช่ไหมนายควรจะโทรหาพี่นะนอร์แมนบอกว่าเขาไม่เป็นไรโมเตลก็ยังเปิดอยู่นอร์แมนถามถึงเอมม่าดีแลนเลยบอกว่าเธอสบายดีเราแต่งงานกันแล้วและมีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อว่าเคที่ดีแลนเปิดรูปให้ดูนอร์แมนดีใจกับพี่ชายและขอโทษที่ไม่ได้โทรไปบอกเรื่องแม่ระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันนอร์มาก็โผล่ออกมาดีแลนถามนอร์แมนว่ายังไปหาหมออยู่หรือเปล่าเขาเลยบอกว่าไม่ได้ไปหาตั้งแต่แม่ตายแล้วแต่หมอเอ็ดเวิร์ดเขาสบายดีนะเราเจอกันบ่อยๆในเพิ่งเจอกันล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองดีแลนถามต่อไปว่ายังกินยาอยู่ไหมซึ่งนอร์แมนไม่ได้กินมานานแล้วนอร์แมนยกแซนด์วิชมาเสริมให้ดีแลนแต่ตากลับมองไปที่ด้านหลังนอร์แมนเห็นนอร์มากำลังยืนดูเขาอยู่ดีแลนสังเกตท่าทีนอร์แมนและหันกลับไปดูด้านหลังบ้างแต่ก็ไม่พบอะไรนอร์แมนหันมากระซิบให้ดีแลนฟังบางครั้งเขาก็รู้สึกคิดถึงแม่มากๆคิดถึงมากจนไม่รู้จะบอกออกมายังไงมันไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมอีกดีแลนเป็นห่วงนอร์แมนมากเขาคิดว่านอร์แมนไม่ควรอยู่ที่นี่คนเดียวแต่นอร์แมนกลับบอกว่าเขาอยู่ที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่ดีแลนเลยอาศัยอยู่เป็นเพื่อนนอร์แมน 2-3 วันเพื่อหาทางออกด้วยกันนอร์แมนเห็นนอร์มายืนจ้องอยู่เขาทำท่าหวาดกลัวเธอแล้วรีบขอตัวไปนอนพักดีแลนเดินเข้าไปในห้องของนอร์มาเขาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจกลับมาที่อเล็กเขาออกจากห้องมาค้นหาปืนทั่วบ้านแม็กกี้เธอเข้ามาพอดีและขอให้เขาอย่าทำอะไรงูๆให้ตัวเองต้องตายนายคือคนเดียวที่โตมาด้วยกันในเมืองฮิงซวยนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตมันมีเหตุผลแน่ๆที่นายกลับมาที่นี่มันเกี่ยวกับนอร์มาใช่ไหมเธอฆ่าตัวตายจริงๆหรือเปล่าอเล็กยอมปริปากบอกแม็กกี้เป็นครั้งแรกว่านอร์มาไม่ได้ฆ่าตัวตายแม็กกี้ถามเขาว่ารู้ตัวคนที่ทำร้ายเธอใช่ไหมแต่อเล็กไม่ยอมตอบคำถามและขอให้แม็กกี้เอาปืนมาคืนซะภาพตัดมาที่นอร์แมนเขาตื่นขึ้นมาเจอนอร์มากำลังนอนจ้องอยู่จากนั้นก็คุยกันเรื่องดีแลนเธอบอกให้นอร์แมนรีบไล่ดีแลนให้กลับไปซะพวกเราต่างรักดีแลนแต่เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาถูกนำทางไปผิดและไม่มีทางเข้าใจเราจริงๆเรามีดีแลนในชีวิตของเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนอร์แมนตอบแม่ไปว่าเขาเข้าใจดีนอร์มาแนะนำให้นอร์แมนทำอาหารเย็นให้ดีแลนทานเพื่อให้ดีแลนคิดว่าเขาสบายดีและบอกให้ดีแลนรีบกลับไปดีแลนเข้ามาที่ร้านขายยาเพื่อหาซื้อยาที่นอร์แมนเคยกินแต่เภสัชเดินมาบอกเขาว่าเธอโทรไปหาหมอที่เคยสั่งยาให้นอร์แมนเพื่อดูว่าเราจะขอยาใหม่ได้ไหมแต่โชคร้ายที่เราคุยกับเขาไม่ได้หมอเอ็ดเวิร์ดหายตัวไปปีกว่าแล้วและถูกสันนิษฐานว่าเขาตายแล้วดีแลนตกใจมากเขาบอกกับเภสัชไปว่าน้องชายเขาคงสับสนที่บอกว่าเจอหมอเอ็ดเวิร์ดเมื่ออาทิตย์ก่อนและนั่นคงเป็นเหตุผลที่น้องชายเขาต้องได้รับยามากินเขากำลังกังวลว่าถ้าน้องชายไม่ได้รับยามากินให้เร็วที่สุดต้องมีเรื่องแย่เกิดขึ้นแน่ๆดีแลนกลับมาที่โมเตลในตอนค่ำเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นไปบนบ้านดีแลนรีบลงจากรถมาทักทายเธอแนะนำตัวว่าชื่อมาเดลีนเป็นเพื่อนของนอร์แมนดีแลนเลยเข้าไปหาและบอกว่าเขาคือพี่ชายของนอร์แมนมาเดลีนเลยเล่าว่าเธอมาที่นี่เพราะสามีของเธอหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเธอคิดว่านอร์แมนอาจจะเห็นเขาบ้างเลยมาถามดูดีแลนรีบห้ามเธอไว้และบอกว่านอร์แมนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตอนนี้เขาเปราะบางมากแต่จะช่วยบอกนอร์แมนให้เรื่องที่เธอมาหาพร้อมกับถามชื่อสามีของมาเดลีนเอาไว้
ดีแลนเข้ามาในบ้านหรือเรียกหาโนแมนซึ่งตอนนั้นกำลังเตรียมอาหารให้เขาอยู่ดีแลนบอกว่าเมื่อกี้เขาเจอกับมาเดลีนเธอมาตามหาสามีที่นี่โนแมนเล่าว่าเคยใช้เวลากับพวกเขาอยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้สนิทอะไรมากนักจากนั้นก็ชวนดีแลนมากินอาหารด้วยกันดีแลนถามโนแมนว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแซมบ้างไหมโนแมนบอกให้คุยเรื่องนี้กันทีหลังดีแลนเลยตะคอกใส่และบอกให้คุยกันตอนนี้มาเดลีนคิดว่าแซมมาที่นี่เมื่อวันนี้เขามาที่นี่หรือเปล่าโนแมนเลยบอกว่าเขามาที่นี่แต่เรื่องของเรื่องก็คือเขาเป็นคนไม่ดีมากๆเขามาที่นี่เพราะนอกใจมาเดลีนเพื่อมาป้าๆกับสาวคนอื่นพอเช้าพวกเขาก็ขับรถออกไปและไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดีแลนถามโนแมนว่าไม่รู้หรือไงว่าสองคนนั้นไปที่ไหนโนแมนบอกให้ดีแลนหยุดถามสักทีเขาไม่รู้อะไรนอกจากนี้แล้วได้โปรดหยุดทำให้เขาสับสนและหยุดก้าวก่ายกับความจริงสักทีโนแมนขอให้ดีแลนปล่อยเขาไว้แบบนี้แล้วรีบกลับไปได้แล้วปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองก็พอดีแลนเดินมาหาน้องชายกุมมือเอาไว้และบอกว่าเขาแค่อยากช่วยให้โนแมนดีขึ้นเท่านั้นและขอร้องให้เชื่อใจเขาเป็นพี่ชายและเขาก็รักโนแมนมากดีแลนหยิบยาออกมาให้โนแมนและขอให้น้องชายเริ่มกินยาอีกครั้งนายทำมันได้ดีมากตอนที่กินยาครั้งก่อนได้โปรดกินมันตอนนี้เพื่อให้รู้ว่านายกินมันจริงๆโนแมนจ้องไปที่ยาสักพักและหยิบมันออกมาจากนั้นก็ถือแก้วเดินไปกดน้ำพร้อมกับพูดคนเดียวว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยนะแม่แล้วตอนนั้นเองที่โนแมนหันกลับมาหาดีแลนขอกลายเป็นนอร์มาอีกครั้งและพูดกับดีแลนว่าแม่รู้ว่าลูกมีเจตนาที่ดีแม่ภูมิใจในตัวลูกมากแม่รักลูกนะแต่น่าเสียดายฉันเป็นแม่ที่แท้จริงให้ได้กับคนแค่คนเดียวเท่านั้นแม้จะเป็นแบบนั้นแม่ก็ยังรักลูกมากเหลือเกินและมันทำให้แม่เจ็บปวดมากเพราะนายกำลังเข้ามาขวางทางดีแลนนั่งฟังโนแมนพูดแบบงงๆแต่จู่ๆเขาก็เอาแก้วมาฟาดหัวดีแลนจนล้มไปกองกับพื้นและหยิบมีดบนโต๊ะพุ่งเข้ามาแล้วภาพก็ตัดไปที่มุมมองของโนแมนเขาเรียกเข้ามาห้ามโนม่าไว้ทั้งคู่ต่อสู้ยื้อแย่งมีดกันบนโต๊ะอาหารจนข้าวของกระจัดกระจายสุดท้ายนอร์แมนก็แย่งมีดจากแม่กลับมาได้ส่วนดีแลนเห็นนอร์แมนถือมีดและกำลังสู้อยู่กับตัวเองเขารู้สึกตกใจมากหลังแย่งมีดมาจากนอร์มาได้นอร์แมนรีบหยิบโทรศัพท์โทรหา911และขอแจ้งเหตุฆาตกรรมเขาชื่อว่านอร์แมนเป็นคนฆ่าแซมลูมิสโนแมนนั่งหลับตาอยู่บนโซฟาในอำเภอมหาหลังจากได้รับแจ้งเหตุคือบอกให้โนแมนค่อยๆลืมตามาคุยกันแต่เมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นนอร์มาเดินพุ่งเข้ามาหาเขาเรียบหลับตาลงอีกครั้งพอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็หายไปแล้วในอำเภอมองตามโนแมนแต่ก็ไม่เจอใครเขาเลยบอกกับในอำเภอว่าเขาต้องการกินยาอีกครั้งพี่ชายของเขามียาอยู่ให้เขากินยาและพาออกไปจากที่นี่ทีเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้อีกแล้วในอำเภอขอให้โนแมนไปให้ปากคำเรื่องแซมลูมิสที่สถานีก่อนมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากแล้วเธอจะให้ดีแลนนำยาไปให้ที่นั่นโนแมนรับปากและบอกว่าเขาจะบอกทุกอย่างให้ในอำเภอพาตัวโนแมนออกไปส่วนดีแลนกำลังนั่งทำแผลที่หัวอยู่เขารีบวิ่งตามโนแมนและขอร้องให้โนแมนอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปเขาจะเรียกทนายมาให้โนแมนไม่ตอบอะไรดีแลนแล้วเขาก็ขึ้นรถในอำเภอออกไปทันทีในอำเภอสอบปากคำเรื่องของแซมอยู่สักพักแต่โนแมนก็ชี้จุดทิ้งศพไม่เหมือนเดิมสักรอบเธอเริ่มคิดว่าโนแมนอาจจะกำลังโกหกอยู่โนแมนเล่าให้ในอำเภอฟังว่าเขาอยู่ในป่าตอนตำรวจกำลังนำศพจิมและศพหญิงอีกคนขึ้นมาโนแมนยอมรับว่าเขาอาจจะเป็นคนฆ่าทั้งสองศพในอำเภอถามกลับไปว่าถ้านายฆ่าทั้งสองศพนั่นจริงๆแล้วศพผู้หญิงที่ร่างเน่าเปื่อยจนระบุตัวตนไม่ได้นายบอกได้ไหมว่าเธอคือใครแต่นอร์แมนกลับจำไม่ได้และบอกว่าเขาไม่รู้ทำให้ในอำเภอคิดว่านอร์แมนโกหกเรื่องทั้งหมดเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจแม้นอร์แมนจะพยายามบอกว่าเขาเหงาที่อยู่คนเดียวมาตลอด2ปีแต่เรื่องที่เขาพูดทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหกเขาฆ่าแซมลูมิสจริงๆในอำเภอเลยถามกลับไปว่าแล้วฆ่าเขาทำไมแต่โนแมนก็หาเหตุผลไม่ได้โนแมนถูกพามายังห้องขังพร้อมยาที่ดีแลนเอามาให้ระหว่างนั่งอยู่ในห้องขังโนมาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและถามว่าลูกทำอะไรลงไปจากนั้นก็พลางโนแมนร่วงลงไปที่พื้นโนแมนเลยตอบไปว่าแม่กำลังจะฆ่าดี
ลแลนด์เขาเป็นพี่ชายผมนะนอร์มาพูดเป่าหูลูกว่าแล้วยังไงล่ะเขาทิ้งลูกไปนานแล้วแม่เป็นคนเดียวที่ลูกมีจากนั้นนอร์มาก็ลากตัวนอร์แมนไปที่ชักโครกลวงคอให้ลูกอ้วกยาวออกมาและเขามาปลอบลูกว่าไม่เป็นไรลูกอ่อนแอและไม่มีสติแม่รู้ว่าลูกพยายามอย่างหนักมานานแล้วตอนนี้ลูกกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ถึงเวลาที่แม่จะแก้ไขเรื่องนี้สักทีนอร์แมนบอกกับแม่ว่าแม่คงแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนอร์มาจ้องหน้าลูกชายพร้อมกับพูดว่าเธอคงทำไม่ได้ถ้าลูกยังอยู่ตรงนี้ยกโทษให้แม่ด้วยนะจากนั้นก็จับหัวนอร์แมนลงไปโคกับขอบชักโครกทันทีนอร์แมนสลบลงไปกองกับพื้นนอร์มาพูดกับลูกที่นอนสลบอยู่ว่าถ้าทุกอย่างมันกลับมาปลอดภัยแม่จะปลุกลูกขึ้นมานะตันมาที่ดีแลนด์เขาออกมาหาเพื่อนคนหนึ่งที่เรโม่เคยให้นำบัตรไว้เรโม่บอกกับเขาไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรมาหาคนนี้ได้ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความเธอคนนี้มีชื่อว่าจูเลียเธอให้ดีแลนด์เล่าเรื่องนอร์แมนให้ฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเธอจะช่วยอะไรได้บ้างดีแลนด์บอกว่านอร์แมนเป็นคนดีมากแต่เขามีอีกด้านที่น่ากลัวเหมือนกับเป็นโรคหลายบุคลิก2ปีก่อนแม่ยายของผมมาพักที่โรงแรมแล้วเธอก็หายไปดีแลนด์เล่าว่าเขาพยายามออกตามหาเธอทุกที่แต่ก็ไม่เจอเลยคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวกับน้องชายเขาก็ได้เธอถามดีแลนด์ว่าไม่คิดจะแจ้งความบ้างเหรอดีแลนด์ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นอร์แมนสารภาพกับนายอำเภอนั้นน้องผมเป็นคนทำจริงไหมแต่ที่จะช่วยน้องชายเขาได้จริงๆไม่ใช่สถานีตำรวจแต่เป็นโรงพยาบาลโรคจิตเขาเป็นบ้าและต้องการการรักษาพาตัดมาที่นอร์แมนแนมเพอเข้ามาหาเขาในห้องขังเธอเห็นใบหน้านอร์แมนฟกช้ำไปหมดเลยถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นอร์แมนถูกบุคลิกของแม่เข้าครอบงำเรียบร้อยเขาตอบเธอไปว่าสบายดีผมเป็นคนซุ่มซ่ามก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแนมเพอขอให้นอร์แมนไปสอบปากคำกันอีกรอบแต่นอร์แมนไม่ยอมและบอกว่าเขาต้องการให้การพร้อมทนายสิ่งที่เขาสารภาพไปเมื่อคืนเป็นเพราะเขาไม่ได้รับยาและตอนนี้เขาต้องการกลับบ้านเพราะจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรเขามีสิทธิ์เดินออกไปตอนนี้เลยก็ได้ในเพอร์เลยกล่าวกับนอร์แมนทันทีว่าคุณถูกแจ้งข้อหาในคดีฆาตกรรมแซมลูมิสและคุณต้องอยู่ในนี้จนกว่าเราจะสืบสวนกันอีกครั้งชีขับรถมาหานอร์แมนที่โมเตลแต่ตำรวจได้กันโรงแรมไปที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วเขาเดินลงมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตำรวจไม่ยอมบอกอะไรและถามชีว่ามาที่นี่ทำไมชีเอาแร็คคูนมาให้นอร์แมนไว้สตาร์ทและขอเข้าไปในบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้เข้าไปเธอบอกว่าทั้งบ้านและโรงแรมถูกกันเป็นที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วชีจึงขับรถกลับไปตัดมาที่จูเลียเธอมาขอเข้าพบนอร์แมนและแนะนำตัวว่าดีแลนเป็นคนจ้างเธอมาว่าความให้นอร์แมนบอกกับจูเลียว่าดีแลนคงเล่าอะไรให้เธอฟังหมดแล้วและคงคิดว่าเขาเป็นบ้าถ้าจะมาที่นี่เพื่อส่งข่าวเข้าไปในโรงพยาบาลโรคจิตก็ขอให้กลับไปซะนอกเสียจากว่าเธอจะมาว่าความให้เขาจริงๆไม่ใช่เพราะดีแลนเป็นคนจ้างจูเลียเห็นท่าทีนอร์แมนและตอบเขาไปว่าเธอจะยอมทำตามสิ่งที่นอร์แมนต้องการแต่สิ่งที่นอร์แมนสารภาพกับตำรวจไม่ได้มีแค่เรื่องการฆาตกรรมแต่ยังบอกจุดซ่อนศพไว้ด้วยตอนนี้ตำรวจคงออกตามหาถ้าหาไม่เจอคงไม่เป็นไรแต่ถ้าหาเจอเราซวยแน่นอกเสียจากว่ามีคนอื่นเป็นคนฆาตกรรมแทนแล้วภาพก็ตัดให้เห็นมุมมองของนอร์แมนที่ตอนนี้กลายเป็นนอร์มากกำลังยิ้มคิดอะไรบางอย่างอยู่ภาพตัดมาที่ดีแลนด์ขอกลับมาที่ห้องพักในโรงแรมและโทรกลับไปหาเอมม่าซึ่งกำลังพาลูกสาวออกมาเดินเล่นอยู่ดีแลนด์เล่าว่าตอนนี้เขาออกมาพักที่โรงแรมเดอะคิงเอมม่าเลยสงสัยว่าทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นแทนที่จะอยู่ที่บ้านดีแลนด์ไม่อยากมีความลับต่อกันตามที่เคยสัญญากับเธอไว้เลยเล่าความจริงให้ฟังว่านอร์แมนถูกจับเมื่อคืนเขาโทรไปสารภาพกับตำรวจว่าฆ่าผู้ชายคนหนึ่งตายตอนนี้ตำรวจมาอยู่ที่บ้านกับโมเตลเต็มไปหมดเพื่อหาหลักฐานแต่เขาคิดว่านอร์แมนกำลังป่วยและสับสนมากตอนนี้เลยจ้างทนายไปช่วยนอร์แมนแล้วแต่เธอคิดค่าจ้างแพงมากยังไงซะเขาจะหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้เอมม่าเข้าใจดีแลนด์และบอกว่าเธอเป็นห่วงนะ
ดีแลนบอกรักเอมม่าและวางสายไปตัดมาที่นอร์แมนเขาและทนายเขาพบกับนายอำเภอด้วยกันจูเลียซัดคำถามใส่นายอำเภอว่าทำไมถึงสอบสวนนอร์แมนโดยไม่มีทนายปฏิเสธการรับการรักษาตามสิทธิ์ของนอร์แมนแถมยังกักตัวเขาไว้ข้ามคืนด้วยข้อหาฆาตกรรมปลอมๆที่ยังไม่มีแม้แต่เอกสารยืนยันจากศาลแต่ลูกความของเธอก็ยังอยากจะให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้จากนั้นก็ขอให้นอร์แมนบอกสิ่งที่อยากพูดออกมานอร์แมนเล่าว่าเขาหลงรักมาเดลีนภรรยาของแซมอย่างหัวปักหัวปั๊มเขาอยู่คนเดียวมันนานแล้วรู้สึกเหงามากแล้วเขาก็ได้เจอกับมาเดลีนเธอมีอะไรที่คล้ายแม่ของเขามากหัวเราะเหมือนกันมีความไม่ยอมแพ้ในชีวิตเหมือนกันมาเดลีนเป็นผู้หญิงที่เหงามากเช่นกันเพราะแซมมีชู้เขารู้เรื่องนี้เพราะแซมเคยพากิ๊กมาป้าป้าที่โรงแรมของเขาพอมาเดลีนรู้เข้าเธอก็พลูมาพร้อมความโกรธและมันก็วุ่นวายเอามากๆเมียน้อยคนนั้นรีบหนีไปรอยล้อรถที่เห็นตอนนั้นก็คือรถของเมียน้อยพวกเขาออกไปด้วยกันแต่หลังจากนั้นมาเดลีนก็กลับมาในคืนนั้นด้วยความกังวลกังวายเธอกลัวและบอกว่าชีวิตของเธอจบแล้วเธอกลัวมากกับสิ่งที่ได้ทำลงไปและบอกกับเขาว่าแซมตายไปแล้วเธอพูดเรื่องเกี่ยวกับป่าและบ่อน้ำแล้วเธอก็ร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วเราก็จูบกันนอร์แมนเล่าไปร้องไห้ไปและบอกว่าหลังจากที่แม่ตายเขาคิดมาตลอดว่าช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยพอได้เจอกับมาเดลีนเขาเลยไม่อยากให้เธอต้องเจอเรื่องอะไรแบบนั้นอีกเขาอยากช่วยเธอให้ได้นั่นคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจสารภาพว่าเป็นคนฆาตกรรมแซมแต่พอลองย้อนกลับไปดูแล้วเขาก็กลัวว่าจะถูกมาเดลีนหลอกใช้เพราะแม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนเกินไปในเรื่องของผู้หญิงสวยๆและแม่มักคิดถูกเสมอในอำเภอเรียกตัวมาเดลีนมาหาและบอกกับเธอว่านอร์แมนโทรมาสารภาพเมื่อคืนว่าเป็นคนลงมือฆ่าแซมลูมิสคุณรู้อะไรเกี่ยวกับนอร์แมนบ้างหรือเปล่ามาเดลีนเริ่มร้องไห้และเล่าว่าเธอรู้จักนอร์แมนได้ไม่กี่อาทิตย์ขอมาที่ร้านและบอกว่าชอบร้านของเธอในอำเภอเล่าว่านอร์แมนมีความหลงใหลในตัวเธออย่างมากคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมจากนั้นภาพก็ตัดไปที่บ้านของแม็กกี้แม็กกี้นอนหลับอยู่ที่โซฟาอเล็กแอบย่องออกมาหาปืนซึ่งซ่อนอยู่ใต้หมอนของเธอเขาหยิบมันออกมาอย่างเงียบๆและเดินออกจากบ้านไปตัดมาที่ดีแลนเขาทำความสะอาดแผลอยู่หน้ากระจกในอำเภอมาเคาะประตูเรียกเขาเพื่อบอกข่าวร้ายว่าพวกเขาเจอ2ศพในทะเลสาบเมื่อหลายวันก่อนมีศพหนึ่งที่เพิ่งระบุตัวตนได้มันคือศพของออเดรแม่ของเอมม่านั่นเองในอำเภอบอกให้ดีแลนไปบอกข่าวนี้กับเอมม่าซะจากนั้นก็บอกดีแลนว่าเธอเคยเห็นหลายครอบครัวต้องพังพินาศเพราะการปกป้องครอบครัวแบบผิดมาแล้วขอให้เขาช่วยพิจารณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของนอร์แมนดูอีกครั้งมานานไม่ได้รู้สึกดีนักแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำอเล็กแอบมาที่เบดโมเตลกลางดึกเขาแอบเข้าไปในบ้านแล้วเริ่มเห็นภาพหลอนของนอร์มาเดินขึ้นบันไดไปอเล็กเดินตามเธอขึ้นมาบนห้องเห็นนอร์มากำลังแต่งหน้าอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งแต่พอเข้าไปใกล้ๆภาพของเธอก็เลือนหายไปตัดมาที่นอร์แมนเขาถูกพาตัวมาในห้องสืบสวนตอนนี้นอร์มายึดร่างของนอร์แมนไว้หมดแล้วเธอบ่นกับตัวเองว่าอดทนไว้นะลูกถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีลูกจะได้กลับมาอยู่กับแม่อีกครั้งส่วนทางด้านอเล็กเขาเผลอนอนหลับบนเตียงของนอร์มาแต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงนอร์แมนกำลังคุยกับนอร์มาอยู่ด้านล่างเลยรีบลุกขึ้นและลงไปดูชั้นใต้ดินอเล็กเจอชิคกำลังนั่งพิมพ์ดีดเปิดเทปเสียงของนอร์แมนอยู่เขาเลยถามชิคว่ามาทำอะไรที่นี่ชิคเล่าว่าหลังนอร์มาตายนอร์แมนเหงามากส่วนเขาก็เหงาที่เมียกับลูกหนีไปพวกเราเลยกลายเป็นเพื่อนกันอเล็กบอกให้ชิคเข้าเรื่องสักทีนอร์แมนเป็นบ้าขอเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองชิคเลยเถียงกลับไปว่าแต่นอร์แมนก็รักแม่ของเขามากนะอเล็กสงสัยว่านอร์แมนหายหัวไปไหนชิคเลยช่วยคลายความสงสัยให้ว่านอร์แมนสารภาพเรื่องที่ทำการฆาตกรรมตอนที่เขาอยู่ในคุกอเล็กถามชิคว่ามาทำอะไรที่นี่กันแน่เขาตอบไปว่ากำลังเขียนนิยายอยู่เขารู้ดีว่ามันฟังดูแย่ที่หาประโยชน์จากเรื่องนี้แต่หลังจากที่ได้รู้จักนอร์แมนกับนอร์มาและบ้านสุดสวยแสนหลอนนี้เขารู้สึกว่าต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เอาไว้อเล็กตอบว่าชิคที่ไม่ยอมแจ้งความและยังบอกกับเขาว่านี่คือการสมรู้ร่วมคิดนะแล้วที่นายนั่งอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่อเล็กสังเกตเห็นมุมที่ชิคนั่งถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้และข้าวของสวยงามราวกับเป็นบัลลังก์ที่นั่งของอะไรสักอย่างชิคเลยบอกว่านอร์แมนสร้างที่นี่ไว้เพื่อแม่ของเขานี่เหมือนกับสุสานของราชินีที่เขายกย่องเทิดทูนอ
อเล็กตกใจมากถามว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ชิกเล่าว่านอร์แมนขุดศพของนอร์มาขึ้นมาและนำเธอมาไว้ที่นี่ตอนนี้เขาย้ายศพเธอออกไปที่อื่นแล้วก่อนตำรวจจะมาค้นที่นี่ชิกตื่นเต้นกับการเจออเล็กมากมันช่วยเสริมนิยายของเขาให้มีดราม่ามากขึ้นเขาเรียกพิมพ์มันลงไปและพูดกับอเล็กไปด้วยอเล็กไม่ปล่อยให้เขาพร่ำนานยกปืนขึ้นมายิงทะลุหัวเขาทันทีชิกตายคาพิมพ์ดีดขณะที่ยังพิมพ์ประโยคดราม่าสุดเด็ดของเขาไม่เสร็จด้วยซ้ำทางด้านตำรวจก็ค้นหาบ่อน้ำที่นอร์แมนเคยสารภาพไว้ทั่วป่าและแล้วพวกเขาก็เจอบ่อน้ำนั่นและได้เจอศพเข้าจริงๆในอำเภอเรียกมายังที่เกิดเหตุจากนั้นก็กลับไปหานอร์แมนที่ห้องสอบสวนพร้อมบอกกับเขาว่าพวกเราจะแจ้งข้อหาฆาตกรรมจิมและออนเดรเพิ่มนอร์แมนถูกพาตัวมาเก็บลายนิ้วมือเพื่อเตรียมส่งคดีเข้าสู่ศาลจากนั้นเขาจะถูกส่งตัวเข้าไปยังเรือนจำเพื่อรอการพิพากษาดีแลนโทรหาเอมม่าให้มาหาที่พายวิลและเล่าให้ฟังว่าตำรวจเพิ่งพบศพแม่ของเธอถูกทิ้งไว้ในทะเลสาบเธอถูกฆาตกรรมดีแลนคิดว่านอร์แมนเป็นคนฆ่าแน่ๆนเบตโมเตลเจ้าหน้าที่หลายสิบนายเริ่มตรวจคนรอบๆบ้านและโรงแรมของนอร์แมนพวกเขาเข้าไปในห้องของนอร์มาและกล่าวว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงนี้เศษผิวหนังที่ร่วงยังดูใหม่อยู่เจ้าหน้าที่เลยเก็บหลักฐานกลับไปแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ตรวจเจอกระเป๋าของออเดรที่หน้าบ้านส่วนอีกนายก็เจอศพของชิกนอนตายอยู่ที่ชั้นใต้ดินภาพตัดมาที่เอมม่าเธอยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอมม่าขอให้ดีแลนอย่าพูดถึงนอร์แมนอีกเพราะเธออาจจะทนไม่ได้ได้เห็นเขาอีกครั้งตัดมาที่นอร์แมนจูเลียเข้ามาหาเขาและบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะถูกพาไปพิจารณาคดีพวกเราอาจเลี่ยงหลักฐานที่ตำรวจเจอไม่ได้และต้องช่วยกันคิดว่าจะมีกลยุทธ์ยังไงเพื่อไม่ทำให้นอร์แมนต้องถูกประหารชีวิตจูเลียเลยเสนอให้ใช้อาการโรคหลายบุคลิกของนอร์แมนเพื่อทำให้เขายังรักษาชีวิตอยู่ได้แม้ว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตไปตลอดชีวิตก็ตามซึ่งนอร์แมนก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นักกลับมาที่คู่ของดีแลนเอมมาโทรคุยกับพ่อและห้ามไม่ให้พ่อพาลูกสาวของเธอมาที่นี่เธอจะดูแลเรื่องศพของแม่เองและจะรีบกลับไปแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นจูเลียมาหาดีแลนเพื่อขอคุยเรื่องนอร์แมนเอมมาไม่พอใจที่ดีแลนจะไปคุยกับทนายเรื่องแก้ต่างคดีฆาตกรรมให้กับนอร์แมนเธอโกรธมากและเดินหนีไปทันทีดีแลนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีของนอร์แมนอีกเลยขอให้จูเลียกลับไปแต่จูเลียก็บอกกับเขาว่าตอนนี้นอร์แมนถูกตั้งข้อหาสูงสุดซึ่งจะนำไปสู่การประหารชีวิตโดยการฉีดยาตายจูเลียอยากให้ดีแลนไปร่วมฟังพิจารณาคดีของนอร์แมนในวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อให้การยื่นอุทธรณ์ว่านอร์แมนป่วยจะได้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ดีแลนไม่อยากไปเขาทำตัวไม่ถูกเพราะนอร์แมนเป็นคนฆ่าแม่ของภรรยาเขาจูเลียเลยบอกว่าเมื่อวานนายเป็นคนบอกเองนะว่านอร์แมนควรอยู่ในสถานบำบัดนายบอกเองว่าเขาไม่ใช่คนเลวเขาแค่เป็นบ้าและเธอก็เชื่อในคำพูดของดีแลนหลังจากที่ได้เจอนอร์แมนตอนนี้ดีแลนเป็นที่พึ่งเดียวที่นอร์แมนมีบางครั้งการเป็นครอบครัวมันก็เฮงซวยจริงๆจากนั้นก็บอกให้ดีแลนไปเจอกันพรุ่งนี้11โมงวันต่อมาเอมม่าต้องออกไปจัดการกับศพของออเดรดีแลนอาสาไปเป็นเพื่อนแต่เธอบอกว่าอยากจัดการคนเดียวจากนั้นก็ถามดีแลนว่าจะไปฟังการพิจารณาคดีไหมดีแลนไม่ต้องการให้เอมม่าไม่สบายใจเขาเลยบอกว่าจะไม่ไปที่นั่นเอมม่าบอกให้ดีแลนจัดการกับครอบครัวตัวเองซะเธอคงบอกไม่ได้ว่าต้องทำยังไงเอมม่าเดินทางมาจัดการกับศพของแม่เธอเลือกที่จะเผาร่างของแม่และบอกว่าเธอไม่ค่อยสนิทกับแม่เท่าไหร่นักและถามถึงหลุมศพของนอร์มาพวกเขาเลยบอกว่าศพของนอร์มาถูกฝังอยู่ที่นี่เอมม่าเลยเดินแวะไปที่หลุมศพของเธอเอมม่าเสียใจที่เกิดเรื่องกับนอร์มาและบอกว่าเธอคิดถึงมากๆนะภาพตัดมาที่อเล็กเขาขับรถมาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งแวะมาทักถามถึงรถที่เขาขับว่าเป็นรถปีอะไรอเล็กคุยกับเขาแป๊บนึงจากนั้นก็เหลือบไปเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวว่านอร์แมนถูกจับในข้อหาฆาตกรรมเขาเลยรีบขับรถออกไปทันทีดีแลนนั่งดูรูปเอมม่าและลูกสลับกับรูปของแม่และน้องชายจากนั้นก็ตัดสินใจออกไปที่ศาลซึ่งนอร์แมนกำลังเริ่มพิจารณาคดีพอดีนายอำเภอกรีนขึ้นมาให้การต่อศาลเป็นคนแรกเธอบอกว่าจิมแบ็กเวลถูกรายงานว่าตายด้วยบาดแผลถูกแทงหลายครั้งที่คอและหน้าอกส่วนออเดรถูกรัดคอจนตายและแซมลูมิสถูกแทงหลายครั้งที่คอและหน้าอกจากนั้นก็ถูกพบศพในบ่อน้ำเขามีอาการเลือดข้างในปอดและตายเพราะขาดอากาศหายใจ
เหยื่อทุกรายถูกฆ่าตายเพราะเข้าไปพักที่เบนโมเตลเมื่อฟังถึงตอนนั้นดีแลนก็เดินออกจากศาลไปทันทีเขาเจอกับมาเดลีนหน้าห้องและขอโทษเธอกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาเดลีนพูดกับดีแลนว่าเธอเพิ่งรู้จักนอร์แมนได้2อาทิตย์เธอคิดผิดที่พาเขาเข้ามาในชีวิตจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่สำหรับคุณที่อยู่กับนอร์แมนมาทั้งชีวิตคุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วคุณทนมันมาได้ยังไงเมื่อทิ้งประโยคสุดจี๊ดเสร็จมาเดลีนก็เดินหนีไปทิ้งดีแลนให้ยืนครุ่นคิดอยู่เพียงลำพังอเล็กกลับมาหาแม็กกี้เพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์เขาเห็นข่าวของนอร์แมนและอยากรู้ว่าถูกพาตัวไปไว้ที่ไหนแม็กกี้พยายามห้ามไม่ให้เขาทำอะไรนอร์แมนและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายซะแต่อเล็กก็บอกว่าเขาทนมีชีวิตอยู่ในคุกตลอด2ปีก็เพื่อหวังจะได้ออกมาฝังกระสุนใส่หัวนอร์แมนซะเขาอยากเป็นคนฆ่านอร์แมนเองอเล็กเข้าไปดูข้อมูลจนเจอที่อยู่ฝากขังของนอร์แมนแม็กกี้พยายามห้ามเขาไว้อีกครั้งโดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อแล้วย้ายไปอยู่ที่มอนทาน่าด้วยกันเธอรู้ดีว่าเขาใจสลายจากนอร์มาแต่เธอจะช่วยดูแลเขาเองแม็กกี้ขอร้องอเล็กแต่เขากลับบอกลาและเดินจากไปภาพตัดมาที่เอมม่าศพของออเดรถูกพาเข้ามายังเตาเผาเอมม่ามองดูร่างของแม่ม้วนไหม้ไปตอนหน้าจากนั้นก็ขับรถเอาเท่ากระดูกไปโรยทิ้งบนหน้าผาเธอกลับมาถึงโรงแรมตอนดึกและเข้ามาหาดีแลนที่นอนอยู่บนเตียงเธอบอกว่าจะกลับไปหาลูกในวันพรุ่งนี้ส่วนดีแลนก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปฟังการพิจารณาคดีมาซึ่งเอมม่าก็บอกว่าเธอเข้าใจและขอให้ดีแลนอย่าพูดอะไรอีกวันต่อมาเอมม่าเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านเธอเข้ามากอดดีแลนและเดินออกไปเอมม่าไม่ได้กลับบ้านไปทันทีเธอแวะไปหานอร์แมนที่ถูกขังอยู่นอร์แมนทักทายเอมม่าและบอกว่าเขารู้เธอมาที่นี่เพราะเรื่องของแม่แต่เขาไม่ได้ฆ่าใครเขาคือเพื่อนของเธอซึ่งเธอน่าจะรู้ดีนะเอมม่าเห็นท่าทีของนอร์แมนแปลกๆไปเลยรู้ว่านี่คงเป็นบุคลิกของนอร์มาแน่ๆเลยถามกลับไปว่านอร์แมนไปไหนนอร์แมนไม่ตอบเรื่องนั้นแต่บอกกับเอมม่าว่าเขาเสียใจเรื่องแม่ด้วยมันเป็นคนไม่ดีมันหลอกใช้นอร์แมนและเธอเอมม่าเลยเถียงกลับไปว่าแม่ไม่สมควรตายจากนั้นก็ขอคุยกับนอร์แมนแทนแต่เขาก็อ้างว่านอร์แมนกำลังหลับอยู่ในห้องมีพายแอปเปิลอยู่ในเตาอบและเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจะรู้ว่าทุกอย่างปกติแล้วเอมม่าเลยฝากไปบอกกับนอร์แมนว่าเธอคิดถึงเขามากจากนั้นก็เดินกลับไปอเล็กแอบมาที่ทำการในอำเภอและใช้ปืนขู่เรจินน่าและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเพื่อให้พาเข้าไปพบกับนอร์แมนแล้วตำรวจนายหนึ่งก็เข้ามาพอดีอเล็กเห็นเขาหยิบปืนจะยิงใส่เลยยิงสวนกลับไปจากนั้นก็ให้ทุกคนยกมือขึ้นแล้วพากันเดินเข้าไปยังห้องขังของนอร์แมนและพาตัวนอร์แมนออกมาจากนั้นก็ขังเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไว้แทนอเล็กบีบคอนอร์แมนจนเกือบหมดลมหายใจจากนั้นก็พาเขาออกจากห้องขังและบังคับให้เรจินน่าขับรถพาพวกเขาออกไปอเล็กบอกให้นอร์แมนพาไปหาร่างของนอร์มาเดี๋ยวนี้นอร์แมนบอกทางให้เรจินน่าขับรถพาเข้าไปในป่าเธอขอร้องไม่ให้อเล็กทำอะไรเธอจากนั้นอเล็กก็บอกให้เลี้ยวเข้าไปข้างทางและจอดรถอเล็กไล่เรจินน่าให้ลงจากรถและบอกให้เธอเดินหนีไปซะตัดมาที่นายอำเภอเธอกำลังดูคลิปกล้องวงจรปิดและบอกให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังกรมบังคับคดีแล้วตามหาเล็กทันทีดีแลนถูกเรียกตัวมาพบนายอำเภอเลยแจ้งเขาว่านอร์แมนถูกอเล็กบุกเข้ามาที่ห้องขังและลักพาตัวไปเขาใช้เรจินน่าผู้จัดการออฟฟิศเป็นตัวประกันนายอำเภอบอกให้ดีแลนนั่งลงและถามเขาว่าพอจะรู้บ้างไหมว่าเล็กจะพานอร์แมนไปที่ไหนได้บ้างดีแลนโกรธมากที่น้องชายถูกลักพาตัวเขาเลยบอกไปว่านอร์แมนคงถูกพาไปที่ไหนสักแห่งที่เล็กจะฆ่าเขาได้แต่นายอำเภอกลับบอกว่าเธอไม่สนใจตอนนี้เธอสนใจแค่เรจินน่าเธอต้องกลับมาได้อย่างปลอดภัยดีแลนจึงโมโหมากและเดินออกจากห้องไปทันทีกลับมาที่อเล็กนอร์แมนพาเข้ามายังป่าลึกและพยายามยั่วโมโหอเล็กเลยโดนอเล็กซัดหน้าไปอีกหนึ่งทีและลากนอร์แมนออกมาจากรถให้พาเดินไปยังหลุมฝังศพของนอร์มาเมื่อเดินมาถึงนอร์แมนก็นั่งลงขุดหิมะออกและหันมาบอกกับอเล็กให้มาช่วยกันขุดจะได้ทำได้เร็วขึ้นอเล็กเลยเหน็บปืนไว้ที่เอวและลงมาช่วยขุดจนเจอร่างของนอร์มานอร์แมนลุกขึ้นไปยืนดูอยู่ด้านหลังและบอกว่าเขาขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขารู้ดีว่าแม่รักอเล็กมากอเล็กเลยเข้าไปต่อยนอร์แมนจนนอนนิ่งไปจากนั้นก็หันกลับมาหานอร์มาและบอกกับเธอว่าจะพาออกไปจากที่นี่เขาขอโทษที่ช่วยเธอไว้ไม่ได้และจะขอรักเธอตลอดไป
และตอนนั้นเองนอร์แมนก็ถือหินก้อนใหญ่มาทุบบันเล็กจากด้านหลังเขาพยายามคลานหนีและเอื้อมหยิบปืนแต่ก็ถูกนอร์แมนฟาดอีกครั้งนอร์แมนได้ทีจึงแยกปืนจากอเล็กมาและยิงใส่เขาทันทีอเล็กพูดกับนอร์แมนก่อนตายว่านายฆ่าแม่ตัวเองนายหนีเรื่องนั้นไม่พ้นหรอกแล้วอเล็กก็สิ้นใจไปไกลๆร่างของนอร์มานอร์แมนหันมาหาร่างของนอร์มาเขาเห็นแม่ตัวเองมีชีวิตอีกครั้งและบอกไม่ให้สนใจคำพูดของอเล็กเธอกล่าวกับลูกว่าตอนนี้แม่ต้องไปแล้วนอร์แมนขอร้องให้แม่อยู่ด้วยกันเพราะเขาไม่เหลือใครอีกแล้วนอร์มาเลยบอกว่าลูกรู้ทุกอย่างหมดแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องปกป้องอีกและก่อนนะลูกรักแล้วร่างของนอร์มาก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าอีกวันนอร์แมนตื่นขึ้นมาในห้องนอนโดยที่มีนอร์มานอนอยู่ข้างๆเขาเล่าให้เธอฟังว่าเมื่อคืนเขาฝันร้ายเอามากๆและไม่อยากคิดถึงมันอีกเขาฝันว่าแม่ตายแล้วนอร์มาบอกกับลูกชายว่าแม่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกมันแค่ฝันโง่ๆเท่านั้นจากนั้นนอร์มาก็เดินออกจากห้องไปนอร์แมนรีบเดินตามออกมาในครัวซึ่งนอร์มากำลังเตรียมทำอาหารให้เขาอยู่นอร์แมนเข้าไปกอดแม่และดีใจที่แม่อยู่ที่นี่แต่แล้วภาพความจริงก็ปรากฏขึ้นนอร์แมนนอนอยู่ท่ามกลางหิมะโดยรอบข้างมีศพของนอร์มาและอเล็กนอนกองอยู่เขามองเห็นภาพหลอนในช่วงเวลาที่ได้เริ่มย้ายมาที่เบดโมเตลกับแม่และกำลังคุยอยู่คนเดียวในภาพนั้นนอร์มาเดินมาบอกว่ากำลังจะย้ายไปอยู่ที่โอเรกอนเราจะซื้อรถคันใหม่และเก็บของขึ้นรถกันและจะไปที่บ้านใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่กันที่นั่นและมีความสุขกันนี่เป็นเซอร์ไพรส์จากแม่จากนั้นนอร์แมนก็เดินตามนอร์มาออกไปซึ่งเขาคิดว่าตัวเองกำลังย้ายไปบ้านใหม่กับแม่แต่จริงๆแล้วเขากำลังขับรถของอเล็กและศพของแม่กลับมาที่เบดโมเตลนอร์แมนอุ้มศพของแม่เข้าไปในบ้านและมองเห็นภาพเหตุการณ์ครั้งแรกที่พวกเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันภาพตัดมาที่ดีแลนเขานัดเรโมให้มาเจอกันเรโมดีใจที่ได้เจอดีแลนอีกครั้งและเสียใจกับเรื่องของนอร์แมนด้วยตอนนี้เขาแต่งงานแล้วและกำลังขอใบอนุญาตพ่อปลูกอยู่เขาดีใจมากที่ได้รู้สึกเหมือนทำงานจริงๆสักทีจากนั้นก็เอาปืนออกมาให้ดีแลนและบอกลากันภาพตัดมาที่นอร์แมนเขาพาร่างของนอร์มามาไว้ที่เตียงและบอกว่าจะออกไปที่โมเตลพรุ่งนี้เขาจะเปิดทำการมันอีกครั้งเขาเดินมาที่โมเตลเอาที่กั้นของตำรวจออกและเดินเข้าไปในออฟฟิศพร้อมติดป้ายเปิดทำการโรงแรมทันทีแล้วลูกค้ารายแรกก็ขับรถเข้ามาพอดีเธอเห็นหน้านอร์แมนและตกใจนิดหน่อยนอร์แมนเลยบอกว่าเขาเดินตกบันไดจากนั้นก็พาเธอเข้ามาเช็คอินภาพตัดมาที่ดีแลนเขาเข้ามายังบาร์แห่งหนึ่งเพื่อดื่มเหล้าย้อมใจแล้วสายของนอร์แมนก็โทรเข้ามาหานอร์แมนโทรมาหาดีแลนและบอกว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่บ้านใหม่และมีโรงแรมเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้เขาคิดถึงดีแลนมากแล้วรู้ว่าแม่ก็ต้องคิดถึงเช่นกันเขารู้ดีว่าดีแลนและแม่เคยทะเลาะกันแรงมากๆก่อนจะย้ายมาแต่เขาคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับเราทุกคนแล้วเราจะไม่ใช่ครอบครัวถ้าไม่มีนายนอร์แมนขอร้องให้ดีแลนมาอยู่ด้วยกันเพื่อเริ่มต้นใหม่และชวนพี่ชายมาดินเนอร์ด้วยกันดีแลนรับปากนอร์แมนว่าจะไปหาและถามว่าอเล็กอยู่กับเขาด้วยไหมนอร์แมนบอกว่าเขาไม่รู้จักคนชื่อนี้ดีแลนรับปากเสร็จก็วางสายไปนอร์แมนแต่งตัวให้แม่และอุ้มร่างเธอมาไว้ชั้นล่างแล้วดีแลนก็ขับรถมาถึงเบดโมเตลพอดีเขาโทรหาเอ็มม่าและเล่าว่านอร์แมนหายตัวไปจากห้องขัง1วันแล้วเพราะอเล็กลักพาตัวเขาไปแต่เมื่อกี้นอร์แมนโทรมาหาเขาและบอกว่าอยู่ที่บ้านให้มาหาหน่อยเอ็มม่าขอร้องให้ดีแลนบอกนายอำเภอและห้ามไม่ให้เขาเข้าไปแต่ดีแลนรู้ดีว่านายอำเภอไม่ได้สนใจใยดีนอร์แมนเลยเธอจะบุกมาที่นี่และนอร์แมนจะต้องตายเอมมาบอกว่าเธอไม่สนใจนอร์แมนเธอสนแค่ดีแลนเท่านั้นดีแลนคิดว่านอร์แมนจะไม่ทำร้ายเขาซึ่งมันทำให้เอมมาคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนอร์มาดีแลนขอให้เอมมาบอกรักเขาอีกครั้งแต่เอมมาไม่ยอมพูดเพราะรู้ดีว่าดีแลนคงคิดเอาไว้แล้วว่าเขาอาจตายในวันนี้ก็ได้ดีแลนเลยบอกกับเธอว่าเขาจะไม่มีวันรักคนอื่นอีกนอกจากเธอจากนั้นก็วางสายไประหว่างกำลังลงจากรถดีแลนสังเกตเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่เขาเลยรีบเดินไปที่ห้องพักเคาะประตูเรียกและบอกให้รีบออกไปจากที่นี่ซะน้องชายของเขาที่รับเช็คอินมีปัญหาทางจิตคุณและลูกๆต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอจึงรีบเก็บข้าวของและพาลูกๆออกไปทันทีดีแลนเดินเข้ามาที่บ้านนอร์แมนออกมาต้อนรับและกอดเขาไว้ด้วยความดีใจพร้อมกับบอกว่าแม่จะต้องดีใจที่เห็นเขาแน่ๆ
ดีแลนเดินเข้ามาในบ้านและตรงไปยังห้องครัวดีแลนบอกกับนอร์แมนว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นอร์แมนเลยชายตามองไปที่ร่างของนอร์มาดีแลนมองเห็นนอร์มานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาค่อยๆเดินไปหาเธอใกล้ๆและเห็นศพของแม่นั่งนิ่งอยู่ดีแลนถึงกับอ้วกออกมาทันทีนอร์แมนรีบเข้ามาเช็ดอ้วกให้และพูดว่านายคงตื่นเต้นเกินไปหน่อยจากนั้นก็รีบบอกให้ดีแลนนั่งลงซะดีแลนตะโกนบอกให้นอร์แมนออกมาเผชิญกับโลกความจริงและหยุดทำแบบนี้สักทีแม่ตายแล้วนี่คือศพของแม่นายพาร่างเธอมาที่นี่นายต้องรับมันให้ได้นายต้องมีสติและไปมอบตัวซะพี่จะให้ความช่วยเหลือนายเองนอร์แมนเลยถามดีแลนว่านั่นคือที่ที่อยากให้เขาเข้าไปอยู่เหรอที่ที่เขาจะถูกปิดปากให้อยู่กับพวกคนบ้าและถูกวางยาจนไม่รู้เรื่องรู้ราวดีแลนเริ่มร้องไห้และบอกว่าสิ่งที่เขาเคยหวังว่าอยากให้เกิดขึ้นกับนอร์แมนมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเขาอยากให้นอร์แมนมีความสุขอยากให้นอร์แมนสบายดีอยากให้นอร์แมนและแม่ได้เจอกับลูกสาวของเขาและใช้เวลาในวันคริสต์มาสด้วยกันแต่เรื่องพวกนี้มันไม่มีวันเกิดขึ้นนอร์แมนบอกให้ดีแลนเชื่อมั่นให้มากพอแล้วพี่จะทำเรื่องพวกนี้ได้ดีแลนเลยเตือนสตินอร์แมนให้อีกทีว่ามันทำไม่ได้แล้วนอร์แมนเริ่มร้องไห้เขาหันไปหยิบมีดและหันมาทางดีแลนพร้อมกับบอกว่าเขาปล่อยให้ดีแลนพลากแม่ไปจากเขาไม่ได้ดีแลนบอกให้น้องชายวางมีดลงซะแต่นอร์แมนก็ขยับตามดีแลนมาไม่หยุดและบอกว่าเขาแค่ต้องการอยู่กับแม่เท่านั้นดีแลนขอร้องนอร์แมนให้หยุดเขาไม่อยากทำอย่างที่คิดเอาไว้แต่นอร์แมนกลับหยิบมีดพุ่งมาหาดีแลนทันทีทำให้ดีแลนต้องใช้ปืนที่เตรียมไว้ยิงสวนกลับไปนอร์แมนล้มลงในอ้อมกอดของดีแลนเขากอดน้องชายเอาไว้และกล่าวขอโทษนอร์แมนเห็นตัวเองวิ่งอยู่ในป่าและเจอนอร์มากำลังรอรับอยู่เขายิ้มออกมาด้วยความดีใจแล้วรีบวิ่งไปกอดแม่อีกครั้งจากนั้นก็พูดว่าขอบคุณแล้วนอร์แมนก็สิ้นใจไปดีแลนกอดน้องชายเอาไว้ด้วยความเสียใจแล้วตำรวจก็เข้ามาพาร่างของนอร์แมนออกไปมีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาเป็นเจ้าของเบนโมเตลส่วนดีแลนก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับเอมม่าและลูกสาวยังมีความสุขฝันร้ายของทุกคนจบลงแล้วร่างของนอร์มาถูกพากลับมาฝังยังหลุมศพเดิมของเธอตลอดไปและแล้วเรื่องราวของเบนโมเตลก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง5ซีซั่นนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องต่อไปอยากให้ทุกคนรอติดตามเช่นกันเพราะเรื่องราวที่รออยู่รับรองได้เลยว่าสนุกไม่แพ้เบนโมเตลและฮันนีบาลแน่นอนก่อนจากกันผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ